สวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้มากองรอกันก่อนนะเปิดกล้องซะหน่อยเนาะทักทายนะคะเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ไฟตกเนาะก็เดี๋ยวเตือนไว้ก่อนว่าถ้าสมมติหายไปเดี๋ยวเรากลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าบ้านก็มีประวัติไฟดับบ่อยนะคะ นี่เสียวๆอยู่เหมือนกันนะคะเอาสวัสดีทุกท่านนะคะที่มาชมไลฟ์กับ Enneagram Hipster อ่ะปรบมือต้อนรับโอ้โหมาไวมาก20คนแล้วนะเย้20คนแล้วรออีกสักแป๊บแล้วกันเนาะ22รอเพื่อนๆสักนิดนึงเนาะอ๋อโทษทีค่ะ วันนี้ชื่อเรื่องยื่นหมูยื่นแมวเนาะ Enneagram ยื่นหมูยื่นแมวนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคู่รักที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นขั้วตรงข้ามของกันและกันเนาะเป็นเงาของกันและกันเราไม่เคยไปเห็นจุดเป็นเงาไม่เคยไปเห็นอีกด้านหนึ่งที่เอ้ยไอ้โลกเนี้ยมันโลกใบนี้มันมีด้วยแหละซึ่งอีกด้านหนึ่งนั้นคือด้านของเราด้วยนะใช่ที่เราแบบกระมีกระเมียนมองไปข้างหลังแล้วเอ๊ะอะไรนะเมื่อกี้มันเห็นแวบๆแต่มันก็ไม่ชัดนะคะซึ่งเราก็มีแหละเป็นตัวตนของกันและกันนะคะความเหมือนที่แตกต่างเนาะซึ่งคนละรักก็แตกต่างกันอยู่ดีนะคะแต่ว่าเราจะมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้เนาะเราจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าจะเป็นยังไงปรบมืออ่ะคุณปุ๊กรายงานตัวสวัสดีค่ะคุณปุ๊กมาเห็นพี่โอมาด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณอันนี้เองพันศยาขออภัยนะคะถ้าอ่านชื่อผิดเนาะสวัสดีทุกท่านนะคะปรบมือต้อนรับทุกท่านคุณสุภาสินค่ะเอวันนี้แอดมินบีไม่ได้มานะคะเรามีรูปนะคะเดี๋ยวดูนะคะหารูปแอดมินบีกันมาเป็นรูปเหมือนเดิมนะคะเช่นเคยเนาะรูปแอดมินบีหายไปไหนเดี๋ยวเรียนเชิญแอดมินบีกันวันนี้เราพูดถึงเรื่องอะไรนะคะวันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้ละค่ะยื่นหมูยื่นแมวเนาะแล้วก็จะมาดูกันว่าเฮ้ยมันเป็นหลักการทางคณิตศาสตร์เลยนะที่มันออกมาเป็นแบบนี้ว่ารักเนี้ยจะต้องมาเรียนรู้กับรักนี้แหละแต่จริงๆแล้วหลายๆรักอ่ะก็เรียนรู้กันเองได้นะคะแค่รักที่เราจะยกตัวอย่างเอาเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะในวันนี้มันทำให้เราเรียนรู้ง่ายขึ้นนะคะง่ายขึ้นคุณบีง่ายในการเรียนรู้นี่คุณบีนะคะโผล่มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนค่ะคุณจิติกรเดี๋ยวอีกสักพักเราจะเริ่มกันแล้วเนาะคุณชาติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมมาทุกไลฟ์เลยดีใจนะคะคุณทักทายทุกท่านปรบมือต้อนรับทุกคนสวัสดีค่ะใครอยากให้เรียกชื่อเล่นก็พิมพ์ชื่อเล่นกันมานะคะเพราะว่าง่ายสำหรับเราเดี๋ยวเราอ่านชื่อ Facebook คุณผิดนะคะคุณปุษยาโอเคโอ้ NFJ โอเคยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปรบมือต้อนรับกันเป็นกุลสตรีแล้วเนาะการวันนี้วันที่1เมษายังเป็นกระผมอยู่เลยนะคะแซวนะคะแซวเข้ามาพอสมควรแล้วแหละเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่การเสียเวลาเนาะเปิดสมัยวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตใช้สไลด์นะคะจริงๆใช้ทุกครั้งแหละใช้ทุกรอบถ้าไม่มีสไลด์ก็ไปต่อไม่ได้เนาะมันต้องเห็นภาพกันเนาะเอาไว้เห็นภาพกันโอเควันนี้ก็เป็นแผนที่เดิมนะคะแผนที่เอเนแกรมของเราแผนที่ชีวิตเราเนาะค่ะซึ่งวงกลมเอเนแกรมหรือไดอะแกรมของเอเนแกรมเนี่ยไม่ได้แบบอยู่ดีๆลากขึ้นมานะมันมีความหมายซ่อนอยู่ในนั้นทุกๆตัวเลขมีความหมายนะคะซึ่งความหมายเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะในวันนี้จะเป็นความหมายในเชิงที่ว่าเราจะจับคู่กับใครแล้วพัฒนาไปแบบใครได้บ้างเราจะมองใครเป็นไอดอลของเราในแต่ไม่ใช่เราพัฒนาไปเป็นเขานะเราพัฒนาเป็นเรานี่แหละเราแค่ไปเห็นสิ่งที่มันต่างจากเราอะค่ะมันก็จะมีคู่ที่เป็นแชโดว์ไลน์เนาะเป็นเงาซึ่งกันและกัน4คู่ด้วยกันนะคะและคู่ที่เป็นอำนาจเหมือนกันแล้วก็คู่ที่มองถึงอุดมคติเหมือนกันนะคะแล้วก็มีคนพิเศษคนนึงนะคะที่ต้องเรียนรู้กับตัวเองเพราะว่ามี9คนเนาะก็ไม่เลยไม่ครบคู่ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าใครคนนั้นคือใครผู้โชคดีสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กตาหรือเปล่าพี่ตุ๊กตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเป็นเพื่อนกันใน Facebook ด้วยเนาะกับพี่ตุ๊กตาเย้คุณคิบะเกียมเสพความรู้เย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกี่คนแล้วเนี่ยสองกัน38ท่านเย้โอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยเนาะถ้าใครมีคำถามก็สามารถ
พิมพ์มาได้เลยนะคะในไลฟ์นี้เนาะเนื่องจากที่ว่ามันเป็นทางเติบโตแล้วก็ทางที่ว่ามันเป็นชาโดว์ของเรามันเป็นเงาของเราเนาะอาจจะมีคำพูดที่เสียดแทงจิตใจบางอย่างเนาะก็ขออภัยมาก่อนเลยนะคะอาจจะมีคำพูดที่แบบเฮ้ยเฮ้ยหรอเออมันเราเป็นอย่างนั้นหรอมันเป็นอย่างนั้นหรออะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะต้องทำความยอมรับมันเนาะเปิดใจฟังเนาะเปิดใจฟังนะคะเราไม่ได้มีเจตนาทำร้ายจิตใจผู้ใดเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้มีหนังสือแจกด้วยใช่วันนี้วันนี้มีหนังสือแจกนะคะพี่แอนสวัสดีสวัสดีค่ะปรบมือต้อนรับพี่แอนพี่ขวัญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล่มนี้นะคะเป็นเอนเนอกรัมนะคะเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้ดอนลิชาลิโซนะคะแปลโดยอาจารย์วาจาสิทธิ์เนาะอันนี้เล่มนี้ขอเตือนไว้ก่อนว่าไม่เหมาะกับคนเพิ่งเริ่มศึกษานะขอมันเป็นหนังสือที่อ่านง่ายมากนะดูอ่ะเนี่ยมันมีแค่นี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมมันอ่านง่ายมากเลยพอคนเริ่มเขาจะชอบเสพก่อนว่ามันต้องเป็นข้อมูลสิทำไมอันนี้มีแค่นี้มันจะมีคำจำกัดความสั้นๆนะคะเหมาะสำหรับท่านที่ผ่านมาสักผ่านมาสักพักสังเกตตัวเองมาสักพักแล้วนะคะแล้วก็มาอ่านหนังสือเล่มนี้เนาะค่ะหรือว่าคุณเพิ่งเริ่มศึกษาเอาได้เล่มนี้ไปเอาไว้ดองไว้ที่บ้านก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปรบมือสวัสดีทุกท่านเลยค่ะอ่านชื่อไม่ทันแล้วขอโทษที่ต้องค่าขาดตกใครไปขอโทษทีนะคะขอโทษทีวันนี้ก็เตรียมข้อมูลมาแน่นๆนะคะแน่นๆเลยให้ทุกท่านได้เสพกันเสพกันเต็มที่นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แน่นแบบเหมือนเข้าคลาสเนอะเพราะว่ามันมีเวลาจำกัดในการไลฟ์แล้วก็เราเองก็มีเราอยู่หน้าจอกันด้วยอ่ะเราเองก็มีพลังจำกัดในการพูดคุยนะคะอาจจะได้เท่าที่ทำได้เต็มที่นะคะตบมือให้ตัวเองเย่ตบมือให้ตัวเองโอเคโอเคเริ่มเดี๋ยวเราขอเริ่มกันที่ Shadow Line นะคะ Shadow Line เนี่ยจะมี4ลักษณ์ด้วยกันนะคะที่เป็น Shadow Line ของกันและกัน Shadow Line ก็คือลายที่เป็นเงาเนาะเป็นด้านที่เป็นฝั่งตรงข้ามของเรานะคะเป็นด้านที่เรามักจะมองข้าม okay. และหรือไม่มองเลยนะคะแล้วแต่คนเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ number 4นะคะเป็นจุดดำดิ่งของ Enneagram เนาะไม่มีเหตุหลักการในการเริ่มอะไรทั้งสิ้นนะคะ แค่สุ่มไม่อยากเริ่มที่ลักหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้พี่แอนบอกฉันอุตส่าห์มาเร็วแรนดอมดีกว่าแรนดอมดีกว่าลักสี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาหากันว่าคู่ในการพัฒนาของลักสี่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือเราเห็นการเดินทางของลักสี่แล้วแหละว่าเขามีเชื่อมกับอะไรบ้างเนาะเขามีลักสี่ก็จะมีทางเขาเอาพัฒนาที่มันเด่นกว่านี้หน่อยพัฒนานะคะที่ไปที่เบอร์หนึ่งเนาะดังนั้นแล้วเอาสี่เดี๋ยวรอเตรียมปากกาสักครู่นะคะเอาสี่บวกหนึ่งนะคะแล้วก็ไปทางที่เครียดเนาะ stress point นะคะก็คือสองนั่นเองสี่ไปสองเนาะสี่บวกหนึ่งบวกสองเท่ากับเท่าไหร่คะดูสิสี่เดี๋ยวนะคะแป๊บนึงเขียนไวๆนะคะเพราะว่าไปเรื่องพูดแล้ว4บวก1บวก1บวก2โอเคเท่ากับเท่าไหร่7นะคะดังนั้นแล้วคู่ในการพัฒนาของลักสี่นะคะก็คือลัก7นั่นเองเรามาเช็คดีกว่าว่าจริงหรือเปล่าลองเอา7สิเบอร์7ค่ะเบอร์7นะคะก็บวกทางพัฒนาทางเครียดก่อนทางพัฒนาบวกตรงไหนก็ได้นะคะเท่ากันหมดเป็นคือทางเดินของเขาเนาะบวกทางเดินของเขานะทางลูกศรนะคะบวก5บวก5สิโอเค7บวก5บวก1เท่ากับ7บวก5เท่ากับ12 13บวกให้บวกให้1บวก3ทำไมจะบวก1313แล้วเป็น1บวก3เออทำไมปากกาไม่ติดเฟไปเป็นยางลบแล้วค่ะโอเคโอเค131บวก3เลยค่ะ1บวก3เลย1บวก3เท่ากับ74เช็คแล้วเนาะนี่เด็กวิทย์ป่ะเนี่ยเช็คแล้วเนาะโอเคสรุปว่า4ก็มีShadow นะคะ Shadow Line คือ7ส่วน7ก็มี Shadow Line เป็น4เหมือนกันเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คู่นี้ก่อนเนาะสังเกตว่า4และ7เนาะทั้งคู่เป็นคู่อุดมคติทั้งคู่เลยนะคะเรามองเห็นอุดมคติทุกๆอย่างเป็นอุดมคตินะคะอุดมคติคือสิ่งที่เราคิดว่าดีสิ่งที่มันเป็นความคิดของเราคนเดียวใช่บางทีมันจับต้องไม่ได้ใช่สิ่งที่มันยากมากเหนือกว่ามนุษย์มนาเขาก็คือสิ่งที่ไม่เป็นจริงนะคะง่ายๆคือมันไม่ใช่ความจริงที่มันเกิดขึ้นแต่มันเป็นความจริงของเราไงเป็นความจริงของเราคนเดียวซึ่ง4กับ7ก็จะมีอุดมคติแบบเนี้ยคล้ายๆกันนะคะอุดมคติของ4มันจะติดกันในอดีตเนาะส่วน7เนี่ยเขาจะติดอยู่กับอนาคต planning นะคะอันนี้1ตึ้งๆอันนี้ก็น่าสนใจตึ้งๆคอนทราสต์กันละอีกคนนึงอยู่อดีตอีกคนนึงอนาคตค่ะเออเนาะตอนนี้เราคุยเราคุยถึง7และ4นะคะซึ่งในการที่เขาเป็นแบบเนี้ยเป็น Shadow Line ของกันและกันนะคะ
7เนี่ยจะมีการเอาในเรื่องแก่นก่อนละกันเนาะความแตกต่างเนาะ4เนี่ยดำเนินรายการดำเนินชีวิตไปด้วยความอิจฉา7ดำเนินไปด้วยความตะกะนะคะซึ่งความอิจฉาเนี่ยมันทำให้4รู้สึกว่าเขาจะต้องเติมเต็มความรู้สึกเนาะเขาจะต้องตามหาอะไรสักอย่างนึงที่มันขาดหายไปเพราะว่ารักสนใจจะไม่เติมเต็มตัวเองจะว่างเปล่าต้องหาสิ่งภายนอกเข้ามาเติมเต็มเข้ามาเติมเต็มนะคะเสมอเลยเนาะดังนั้นแล้วในความเทสเนี่ยยกให้เบอร์7เนาะจริงๆ2คนก็พอกันนะคะแต่ตัว4เองเขาไม่ได้มีโลกส่วนตัวขนาดนั้นนะคะเขาต้องการความรักเขาต้องการการเอาใจใส่การดูแลจากคนอื่นอยู่ในขณะเดียวกันยังต้องการให้คนมองเห็นอยู่นะใช่นะคะเดียวกัน4ก็ต้องเป็นคนกระทำแบบนั้นด้วยต้องการแบ่งปันต้องการที่จะทำให้เราเป็นอะไรดีๆในสังคมในชีวิตเขาหรือในชีวิตใครสักคนนะคะแบบนั้นเนาะซึ่งตัว7เองโลกส่วนตัวสูงของแท้นะคะสูงมากด้วยมีโซน4โซน8นะคะโซน4โซน8ไลน์นะคะประมาณนี้เนาะซึ่งในการที่7ใช้ความตะกร้าในการดำเนินชีวิตเนาะเวลา7จะเลือกชิมอะไรเราใช้คำว่าชิมเนาะเพราะว่าบางทีอยากไปเบื่อแล้วหรือเริ่มมีปัญหาเขาก็วิวหายไปดีกว่าเปลี่ยนอันนี้กว่าซึ่งมันเกิดจากแก่นความที่ตะกร้าอยากมีความเลือกเยอะๆนะคะเพราะว่าถ้าลงไปเสพมันลึกๆแล้วเนี่ ย, ม, ยมันจะเจอความรู้สึกอะไรบางอย่างชีวิตนี้มันไม่ควรจะเศร้ามันจะเจอความรู้สึกอะไรบางอย่างแล้วเขาจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันจะไม่ดีแน่เลยมันจะต้องแบบไม่ดีแน่จะเจ็ดคงไม่ได้มีเวลาไปคิดขนาดนั้นเนาะแต่จริงๆแล้วระบบมันเป็นแบบนั้นนะคะแต่มันเกิดขึ้นไวมากแทบจะเป็นวินาทีเลยเสี้ยววินาทีเลยเนาะในเรื่องนี้นะคะเจ็ดก็เลยไม่เลือกที่จะไปแตะกับอะไรที่มันลึกมากๆเพราะกลัวจะเจออะไรที่เราเก็บไว้หรือรับไม่ได้หรือมันเป็นความรู้สึกเชิงลบที่7มักจะหนีนะคะโหคนคอมเมนต์มาเต็มโทษทีนะคะเดี๋ยวมาอ่านเนาะบ้าใครติสไม่มีคนตัวติสเลยไม่สนสี่สนแปดจริงๆครับขอจดก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ลง YouTube ด้วยนะคะมีถ้าโอ้77คน80นะคะ87วิวโอเคตั้งใจสอนอย่างรุนแรงคือมีวิวมาข่มอยู่นะคะนักเรียนเยอะวันนี้เอาถึงไหนแล้วลืมอีกแล้วรักเจ็ดค่ะเขาชิมเนาะเขาไม่ลงลึกเพราะว่าไม่เอาแล้วไม่อยากแตะเนาะจะสังเกตว่าในการความอิจฉาเนี่ย4จะทำให้4ลงไปแตะเสพข้อมูลเชิงลึกลงไปแตะกับอารมณ์นะคะเพราะว่า4เขาให้คุณค่าเนาะเรื่องของการให้คุณค่ากับความรู้สึกกับอารมณ์ต่างๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้แหละมันทำให้เขารู้สึกพิเศษละพิเศษเป็นคนพิเศษเราเข้าถึงอารมณ์ได้มากกว่าคนอื่นค่ะส่วนเบอร์7เขาไม่ได้ให้ราคากับความรู้สึกขนาดนั้นใช่ดังนั้นแล้ว2คนนี้นะคะพอมาเรียนรู้กันเนาะมาเรียนรู้กันแบบนี้เนาะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ย4อยู่กว้างได้นะอยู่กว้างนะแค่ขึ้นมานิดเดียวอ่ะคือการขึ้นมาของ4อาจจะไม่ได้เป็นขึ้นแบบ7เลยนะคะเราเป็น4เนาะเราก็ก็เป็นตัวของตัวเองเราเป็นตัวของตัวเองเราลึก100เราอาจจะขึ้นมา90เนี่ยคือขึ้นแล้วมามองเห็นชาวบ้านเนาะซากชาวบ้านนะมองเห็นคนอื่นบ้างที่เราได้พ่นอารมณ์ใส่ไปโดยที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีเนาะมาเห็นนะคะมาเติบโตไปกับเบอร์7เนาะหรือยังมีด้านอื่นๆนะซึ่งลักษณ์4เขาเป็นสนใจเนาะเขาก็ให้คุณค่ากับเรื่องของความรู้สึกภาพลักษณ์ความรู้สึกต่างๆใช่ส่วนเบอร์7นี่เขาให้ความให้คุณค่ากับเรื่องของเรื่อง logical อะไรประมาณนี้นะความเป็นเหตุเป็นผลอะไรเงี้ยก็มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันใช่ส่วน7นะคะเราเสพเราไม่ใช่เสพไม่เรียกว่าเสพสิเพราะถ้าเสพต้องลึกเนาะเรียกว่าชิมละกันเราชิมข้อมูลแบบกว้างๆเนาะเราสนใจเยอะๆเนาะเพราะว่าเราไม่อยากไปแตะความรู้สึกเนาะถ้า7เติบโตนะคะ7ลองมองไปที่4เนาะแล้วลองเสพอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจาก10อย่างต่ำเหลือ4อย่างก็คือ7แล้วนะให้ร้อยกว่านี้มันไม่ได้เพราะว่าบางทีเวลามันไม่พอได้นะในชีวิตเรื่องของนพรักษ์เรื่อง MBTI มันก็คือเรื่องของคนเรื่องของเรานี่แหละคุณต้องรู้ลิมิตตัวเองด้วยบางทีมันไม่ได้จริงๆว่ะใช่ก็ต้องเอาที่มันพอดีเอาพอดีกับตัวเอง7บางคนก็ได้3นะ7บางคนได้ไปเหลือ2พลังเหลือก็ไป7บางคนยังไม่ได้อ่ะขอ7ละกันจาก10แล้วแต่คนเนาะเราแค่ลองลดแล้วก็ลองเสพเชิงลึกนะคะแล้วก็สัมผัสกับอารมณ์ในขณะที่เสพอะไรสักอย่างนึงนะคะอารมณ์ตอนนั้นสดๆนั่นคือความสุขที่แท้จริงนะคะมักเจ็ดมักตามหาความสุขเนาะมองหาจากภายนอกเป็นความสุขแบบตื้นๆเนาะที่เป็นการเขาเรียกว่าอะไรทางโลกความสุขทางโลกมาเสพมาเติมเราอย่างนั้นนะคะเพื่อหนีมันหนีอะไรข้างในความรู้สึกด้านในนะคะดังนั้นแล้วเข้าไปด้านในแบบ4ได้นะคะเรามองเห็นเพื่อนเบอร์4เนาะเฮ้ยทำไมมันลงลึกจัง
ไม่ต้องลงลึกแบบเขาเนาะแต่เราเห็นว่าเอ้เราก็ลงลึกได้นะทำไมเราจะไม่ได้เรามาสำรวจได้เรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องปกติใช่แล้วเราจะเจอความสุขความสุขสุดยอดเลยนะความสุขที่แท้จริงที่เฮ้ยจริงๆแล้ว7คนนึงอะที่วิ่งตามหาวิ่งตะกะอยู่แบบนี้เพราะตามหาอะไรแบบ4หรือเปล่าจริงๆแล้วก็ตามหาในสิ่งที่เราทำอยู่นั่นแหละแค่เรายังทำมันไม่มากพอไม่ลึกพอนะคะส่วน4คุณตามหาคุณต้องตามหาแนวกว้างบ้างนะคะถ้าตามหาแนวลึกอย่างเดียวเนี่ยรับรองว่ามันขึ้นหาไปเรื่อยๆเนาะมันก็คิดบางทีขึ้นมาไม่ได้ด้วยใช่นะคะก็จะทำให้ตัวเองเนาะและคนอื่นลำบากเดือดร้อนทุกข์ใจนะคะประมาณนี้นะคะในเรื่องของการใช้กลไกนะคะ4เนี่ยเป็น introjection นะคะเราต้องรับเข้ามารับเข้ามานะคะสร้างเข้ามาอยู่ภายในไม่ว่าจะบรรยากาศความรู้สึกนู่นนี่นั่นซึ่ง4เสพสุขได้เสพ4จริงๆแล้ว4เสพสุขได้เยอะเลยนะแค่เรื่องนั้นเขาไม่ได้จำเนาะจำแต่เรื่องที่มันทุกข์ตรมรักทมใจนะคะเพราะว่าความคิดยึดติดเป็นแบบนี้เนาะเรารู้สึกต่ำตมทุกตรมสี่ก็ต้องเข้าใจตนเองแล้วคนอื่นก็ต้องมองเห็นตรงนี้ด้วยว่าเขาเป็นแบบนี้ใช่นะคะเราก็กลืนทุกอย่างเข้ามาเนาะกลืนทุกอย่างเข้ามานะคะส่วน7นะคะกลไกของ7เนี่ยจะทำให้ปกป้องตัวเองจากภายนอกดันออกไปดันออกไปใช้เหตุผลตีกรอบใหม่เลยสร้างใหม่เลยแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมอ้าวทำไมมันจะไม่ได้ล่ะก็ทำแบบนี้สินะคะตีกรอบใหม่เนาะตามสไตล์ลิงลิงผู้น่ารักของเรานะคะ แล้วก็สร้างสรรค์มีไอเดียบันเจิดซึ่งสิ่งเหล่านี้เราแลกเปลี่ยนกันได้มันเป็นพฤติกรรมภายนอกนะคะซึ่งลักษณ์4กับ7คล้ายๆกันเนาะเขาจะมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์ มีความมีไอเดียคล้ายๆกันเลยบันเจิดเหมือนกันเลยเนาะ ดังนั้นแล้วถ้ามาทำงานด้วยกันมาแลกเปลี่ยนกันหรือมาเป็นเพื่อนเป็นพาร์ทเนอร์เป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกันนะใช่เราจะได้เรียนรู้ทางอีกฝั่งนึงเนาะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยที่เราไม่ได้ให้คุณค่ามาก่อนมันมีแบบนี้ซึ่งเราก็อาจจะแตะในส่วนของเราได้บ้างนะแตะในแบบของเราอะค่ะไม่ต้องไปแตะในแบบคนอื่นเนาะแตะในแบบที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้แล้วเราไม่ได้เดือดร้อนเราเจตสามารถอยู่กับความสุขสดๆได้โดยที่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วเรามีความสุขจริงๆสุขเกิดได้จริงๆจากตัวเราเองไม่ต้องไปตามหาไม่ต้องไปตะกะแต่ก็ตะกะเองอยู่ไหมอยู่นะหายได้ยังไงมันก็มาเนาะกิเลสไปๆมาๆมาเอาเป็นว่าเราเห็นตรงนี้เราเห็นปุ๊บจากที่ข้างในอ่ะมันแตกระแหงมันไม่ชัดเจนเราเห็นพอเห็นชัดขึ้นมันจับง่ายขึ้นแล้ววางเร็วขึ้นนะคะนะคะซึ่งตัว4เองก็ด้วยเนาะเมื่อเราอินโทรเจคชั่นเข้ามาเยอะๆนะคะเราก็อาจจะต้องมองภายนอกบ้างเนาะพอมองภายในดีนะแต่ของ4มันมากเกินไปหน่อยเนาะเราทำไม่พอดีเนาะบางทีเรามองเห็นแล้วไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงด้วยอ่ะเนาะความรู้สึกนะจนเห็นความจริงแล้วมันเลือนลางไปแล้วอ่ะเหมือนมันบิดเบี้ยวความจริงมันบิดเบี้ยวไปแล้วอ่ะหรือบางทีเอาของคนอื่นมานึกว่าเป็นของตัวเองอีกนะคะเที่ยวตามหาเนี่ยเที่ยวตามหาสถานการณ์เนาะเที่ยวตามหาความรู้สึกเพื่อที่จะมาหาอะไรมาเติมเต็มเนาะเพราะว่าตัวเองไม่มีความรู้สึกของตัวเองเนาะว่างเปล่านะคะก็ประมาณนี้เนาะเอ๊คนเข้ามาเยอะเลยอ่ะอ่านไม่ทันไว้ว่างๆย้อนหลังนะได้เลยนะคะเรามีให้ดูเดี๋ยวเราจะลงทั้งของ Facebook เนี่ยก็ยังมีถ้าใครถนัดทาง YouTube ก็มีเช่นกันใช่นะคะประมาณนี้นะคะซึ่งสรุปเนาะเราก็มีชาโดว์ของกันและกันนะคะแล้วก็เป็นอุดมคติเหมือนกันเลยแต่อุดมคติคนละแบบเนาะอุดมคติทั้งหัวและทั้งใจนะคะลอจิกจ๋ากับจิตใจจัดจ๋าความรู้สึกมากๆเลยสวัสดีคุณกิฟต์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณวิทยาสวัสดีค่ะคุณคุกคุณก๊อกคุกหรือชอบเรียกชื่อเต็มแอดมินบีปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะมีคำถามก็ถามได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาย้อนอ่านเนาะเดี๋ยวมาย้อนอ่านนี่น้องนั่งหวานว่ามีเรื่องดิสคัสกันทุกวันนะคะพี่ตุ๊กตาบอกพี่เหนื่อยกับนิดกับพลังเจ็ดนะเป็นขั้วตรงข้ามนะคะเป็นขั้วตรงข้ามกันก็ไม่แปลกที่เราจะแบบช็อกกับเขาแบบที่เราให้มาเรียนเนี่ยเพราะว่าเรามักจะมีปัญหากับขั้วตรงข้ามขั้วตรงข้ามนะคะขั้วตรงข้ามเนาะเราจะรู้สึกว่ามีมันมึงมึงงงนะคะมีปัญหากับขั้วตรงข้ามเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ไปมองพี่น้ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปรบมือรับพี่มีปัญหากับขั้วตรงข้ามนะคะแล้วก็ไม่ยอมรับเนาะไม่ยอมรับซึ่งกันและกันเนาะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วฉันเนี่ย
ทำบางสิ่งบางอย่างที่ตรงข้ามกับเขาเกินไปหรือเปล่าเราจึงต้องมาเรียนรู้ขั้วตรงข้ามของเรานะคะเพื่อที่จะเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจเขามากขึ้นเนาะว่าเฮ้ยเนี่ยแหละก็เขาเป็นแบบนี้แล้วฉันก็ต้องขึ้นมานิดนึงไงแต่เขาก็เป็นแบบนั้นอะฉันก็ต้องกว้างนิดนึงอะเราก็ต้องลึกนิดนึงอะเออซึ่งเราก็ทำได้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีๆ ด้วยนะคะประมาณนี้เนาะสำหรับท่านไหนมาไม่ทันตอนแรกไม่เป็นไรเนาะสวัสดีค่ะคุณแซมพอสวัสดีค่ะหน้ากากอนามัยนะคุณหน้ากากอนามัยใส่พอดีปิดตานอนโอเคเอาชื่อโอเคมีสงสัยไหมคะเดี๋ยวขอไปดูคอมเมนต์ก่อนนะโอเคตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ลักเจ็ดกับลักสี่เนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องชาโดว์ไลน์ซึ่งเป็นเรื่องซึ่งความเป็นเราที่บางทีเราไม่ได้มองเห็นมันเดินตามหลังเรามาแต่เราไม่ได้สังเกตนะคะอันนี้คร่าวๆเนาะสำหรับเรื่องที่จะพูดวันนี้ทุกคู่ทุกรักก็จะมีคู่ของเขาอยู่จะมีเป็นเหมือนบททดสอบอะไรบางอย่างให้คุณได้เติมเต็มในชีวิตคุณนะคะโอเคมาไม่ทันเริ่มงงแป๊บไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรทุกคนงงค่ะเพิ่งเริ่มค่ะเล่าว่าถ้ารักไหนอยากพัฒนาให้ลองไปส่องขั้วตรงข้ามเริ่มจากสิใช่ค่ะขอบคุณคุณฝนนะคะคุณมากๆเลยประมาณนี้เนาะลองทำกันบ้านกับขั้วตรงข้ามของคุณดูหนูเป็น5มีแม่เป็น2กำลังทำความเข้าใจค่ะกำลังเลยเนาะเดี๋ยวขั้วตรงข้ามของเราเนาะก็จะมีเป็นชาโดว์ไลน์จะมี4รักเนาะตอนนี้ผ่าน7แล้วก็4ไปแล้วนะคะโอเคต่อเลยไหมต่อไปที่5รัก5เนาะรัก5อยู่ข้างๆรัก4นะคะ5กับ4เนี่ยเป็นจุดล่างสุดของเอนเนแกรมเนาะดังนั้นแล้วเขาก็จะดำดิ่งทางความคิดหาตัวเลขแบบส่วน4ก็จะดำดิ่งทางความรู้สึกโอเค5มีคำถามถ้า7กำลังใช้5เพื่อเรียนรู้4จะได้ไหมครับอะไรนะพอดีว่าฟ้าผ่าเมื่อกี้7ใช้5เพื่อเรียนรู้4 7ใช้5เพื่อเรียนรู้4คือเอางี้ดีกว่าทางเดินทางของเบอร์7เราไม่ใช้เบอร์ไหนนะคะเราเป็น7เนาะเราสมมติลูกศรนะคะลูกศรไม่ใช่การที่เราไปเป็นรักนั้นเนาะลูกศรคือการที่เราได้รับอิทธิพลบางอย่างของการเป็นรักนั้นมานะคะเป็นภาวะหนึ่งเราไม่ได้ไปเป็นรักนั้นนะมันเป็นแค่ไดนามิกหนึ่งของช่วงชีวิตเนาะช่วงชีวิตหมายถึงอาจจะเป็นช่วงวันก็ได้เนาะเพราะว่ามนุษย์ไม่มีตัดเกรดความรู้สึกใดๆนะคะเราไม่ตัดเกรดตัวเองเนาะวันนึงเราอาจจะเฮ้ยบรรลุบรรแล้วรู้สึกดีวันนี้กลางวันอ่ะเราอาจจะรู้สึกแย่ก็ได้อ่ะใครจะไปรู้ใช่ไหมเราก็ไม่เราก็เป็น7นะคะที่เราไปทำความเข้าใจ4มากขึ้นเรียนรู้4ได้โดยการที่เราเนี่ยไปมองเห็นเขาเอาเป็นว่ามองเห็นเอาเป็นว่ามองง่ายๆว่า7กับ5ก็0หัวคุณจะเรียนรู้จาก0หัวด้วยกันอีกหรอใช้ความกลัวกันเนาะเนาะก็ลองเป็น7เนี่ยแหละค่ะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยรัก4หรอที่เข้าถึงความรู้สึกเราอบรับเนาะเขามานะคะเราอบรับเขามาเราไม่ได้ไปเป็นเขาเนาะเราแค่เฮ้ยเขาเป็นแบบนี้นะแล้วลองดูซิว่าเราสามารถอยู่กับความรู้สึกใดๆได้แบบเขาบ้างไหมอาจจะไม่ต้องขนาด4นะคะทำได้แค่ 1% ของ4พอแล้วเพราะเราเป็น7เนาะเราไม่ใช่4เนาะทำในแบบที่เป็นตัวเองนะคะไม่เปลี่ยนเราสบายๆใช่ไม่เปลี่ยนไปนะคะประมาณนี้เนาะประมาณนี้ตอนนี้มีการแท็กกันนะคะมีแม่มาทุสอน47นึกถึงเพลงผีเสื้อที่หายไปได้พบกับประสบการณ์จริงครับโอ้ยน้องภูน้องภูอ่ะปรบมือรับน้องภูและกำลังเรียนรู้กับมันด้วยใจของตัวเองติดกับดักตนเองอะไรมากมายขอบคุณพี่ๆที่ไลฟ์ไปเลยนะคะเป็นบุญและเป็นประโยชน์ให้กับคนที่จะเติบโตค่ะขอบคุณน้องภูค่ะภูนะคะ4กับ7เนาะเป็นขั้วตรงข้ามนะคะก็ศึกษากันนะคะแล้วก็ให้เขาเรียกว่าอะไรให้ความเมตตาต่อกันเนาะเราก็จะเมตตาตนเองด้วยใช่เราก็จะเกิดความเมตตาตัวเองเนาะที่เอ้ยความรู้สึกของ7ฉันเป็น7เนาะความรู้สึกของฉันก็มีนี่ฉันแตะมันหน่อยไหมนะแตะก็ได้แต่ต้องหนีก็ได้นี่นาไม่ต้องไปแตะแรงแบบ4นะคะเราไม่ใช่รัก4เนาะเดี๋ยวเราช็อกเอานะคะช็อกน้ำแล้วตายได้นะคะไม่ได้นะคะเราแตะพอประมาณพอที่คนคนหนึ่งคนนี้จะทำได้ก็พอตามธรรมชาติเป็นธรรมชาติธรรมชาติในเวของความเป็นรักเราเนาะใช่ไม่ฝืนนะคะส่วน C เฮ้ยเรามีความสุขได้นะคะเราลองนึกซิว่าที่เราอยู่ทุกๆวันเนี้ยวันเนี้ยอะไรบ้างที่เราทำให้เรามีความสุขซึ่ง4มีความสุขเยอะมากเยอะมากๆแต่แค่เขาไม่ได้จดจำมันเนาะไม่มองเลยใช่ไม่ได้มองนะคะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องนั้นจำแต่เรื่องที่มันระทมใจเนาะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่เสพง่ายและอยู่ได้นานคงทนใช่มันคงทนถาวร นะคะดังนั้นแล้วสีจะกินแต่แล้วก็จำกินทุกอารมณ์แหละแต่จำแค่อารมณ์พวกนี้นะคะ okay. ก็เ
ลองให้คุณค่ากับอารมณ์อื่นดูเนาะลองให้โอกาสลองให้คุณค่านะคะกับความสุขสนานนะคะความชิวๆเบาๆแบบ7บ้างเนาะเราก็จะเบาขึ้นแต่ว่าไม่ต้องไปเป็น7เนาะเราเป็น4นี่เราย้ำรับย้ำเยอะๆนะเพราะคนจะไปเป็นอีกลักนึงเออย้ำเยอะๆเนาะว่าเฮ้ยเราแค่เป็นของเราเนี่ยแหละแค่เราเห็นว่าเงาของเรามันเป็นแบบนั้นอะแล้วเราก็โอเคมันเป็นเงาแหละฉันไม่เคยสัมผัสมาเลยลองแตะสิไม่ต้องทำบ่อยอะค่ะแค่ทำในช่วงโอกาสที่มีโอกาสเนาะรู้ตัวแล้วลองทำดูนะคะแล้วก็ฝึกฝนนะคะเราจะเข้าใจสัจธรรมในชีวิตมากขึ้นมีใครแชร์อะไรไหมเอ่ยคุณฝนอะไรเอ่ยคุณฝนบอกว่า5กับ2สินะคะมีหน้าฝนชอบรัก5แต่คนรัก5ไม่ค่อยชอบนะฮ่าๆๆทำไมเราต้องอ่านพร้อมกันขนาดนี้คุณปุ๊กกำลังแต่อารมณ์อยู่ด้วยการยืนมองฝนลงมาได้ค่ะความติดของเราเจ็ดเนาะดีค่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะได้เจอกันนะคะกับคุณปุ๊กเนาะนะคะคุณจินนุชาขออภัยนะคะไม่รู้อ่านผิดเพราะสับสนตัวเองเป็น2กับ5ค่ะมานานมีอะไรที่สัมพันธ์กันในแง่มุมนี้ไหมคะพอดีมาฟังเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคะเจ็ดช็อกจริงค่ะบางเรื่องที่4พูดคืออึ้งไปเลยอย่างว่าบางครั้ง แบบว่าต้องเป็นงั้นเลยหรอเราคิดว่าแค่นี้แต่4บอกไม่ได้อย่าว่าแต่7เลยค่ะ5ก็งงนะคะทุกคนเป็นรักที่เราฝึกเรียนรู้รักอื่นๆใช่ไหมคะเป็นรักที่เราเป็นรักเราที่ฝึกเรียนรู้รักอื่นเป็นรักเราที่ไปเห็นรักอื่นๆสำหรับไลฟ์ครั้งนี้เนาะเดี๋ยวย้ำกันอีกรอบนึงเป็นเรื่องของ Shadow Line คือถ้าพูดถึงเรื่องความหมายก็คือเงาอ่ะปกติเราไม่ค่อยสนใจเงาเราเนาะเราก็เดินหน้าต่อไปแต่บางทีมันมีบางเรื่องมีบางอย่างภายในตัวเราที่มันติดอยู่อ่ะแล้วเราไม่เคยเห็นเลยมันอาจจะเอ้ยแวบเห็นแต่เราไม่ได้สนใจอ่ะเป็นแค่เงาเหมือนเป็นแบบว่าผีในห้องเราไม่ได้สนใจมันอ่ะทั้งที่มันมีอยู่อ่ะนะคะซึ่งเรามีนะคะด้านนั้นด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไปเป็นรักนั้นเนาะเราเป็นสมมติอ่ะเราเนี่ยไม่สมมติก็ได้มินเป็นรัก4เนาะมินต้องไปเรียนรู้กับรัก7เราก็แค่ไปมองว่าให้คุณค่าเกี่ยวกับเรื่องอื่นเพราะบางทีเราเป็นรักของเราปิดหูปิดตาจากเรื่องอื่นนะคะเรามองเห็นแค่ตัวเองเราไปมองดูซิไปศึกษาซิรัก7เป็นยังไงอ๋อเขามีแง่มุมอย่างนี้นะนี่คือเงาของเรานะแล้วทำไมเราถึงจะทำแบบนั้นไม่ได้เราทำได้ไม่ 100% หรอกค่ะเราทำได้แค่เปอร์เซ็นต์ 2% เท่านั้นแหละแต่เราทำเนาะเราทำเราฝึกที่จะมีความสุขในระหว่างความทุกข์ของตัวเองเชื่อไหมเดี๋ยวแชร์ให้ฟังนะคะอย่างอาซีอ่ะความสุขของ4อาจจะไม่เหมือน7แต่มันใช่อ่ะค่ะเรามองเห็นความสุขในแก่นของเราอ่ะกิเลสของเราคือความอิจฉาเนาะเราเปรียบเทียบเวลาเราเปรียบเทียบปุ๊บเราจะกินความรู้สึกบางอย่างมาจากสถานการณ์ที่เราเปรียบเทียบแล้วสร้างมันขึ้นมาค่ะมันทำให้เราระทมใจมันไม่ได้ถูกหรอกมันแค่ระทมใจเฉยๆอ่ะเราอยากร้องไห้ซึ่งการที่เราร้องไห้เราไม่ได้ถูกนะเรารู้สึกว่าเราเห็นความสุขตรงนั้นน่ะความสุขจากการใช้แก่นเป็นไงคะสมชื่อผู้สดซึ้งไหมคะเราเห็นความสุขจากสิ่งนั้นเนาะคือเบอร์4ต้องมองก่อนว่าแต่ก่อนอะก่อนที่จะมาพูดได้แบบนี้ค่ะมันไม่เห็นตัวเองเลยอะค่ะมันไม่เห็นว่าเฮ้ยฉันร้องไห้ก็ฉันร้องไห้ไงก็อยากร้องอะทำไมอะก็อยากร้องมันทุกข์มันเศร้าแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้มองเรามองทะลุเรื่องนั้นไปอะค่ะมันคือสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำตั้งใจสร้างขึ้นมาตั้งใจอยากจะลองมันเป็นตัวตนของเราไงใช่ไหมซึ่งเราหาความสุขจากแบบนี้เนาะซึ่งคนก็จะงง นะคะแต่ว่าให้สี่เห็นแล้วแหละเออเนี่ยแหละใช่ละนี่คือความสุขฝนตกลงมาสี่ฝนตกมาเอาฝนตกมาอีกกูร้องไห้อยู่กูตายสู้ตกลงมาทำไมไม่ช่างบิวอารมณ์ได้ดีอย่างนี้เนี่ยค่ะความสุขของรักสี่นี่ให้รัก4มาคอนเฟิร์มได้นะคะจริงๆ นะคะส่วน7เรา move on ไปจาก4กับ7ยังเนาะยังอยู่ยังอยู่ส่วน7เราขยี้ไปส่วน7เนาะส่วน7เนี่ยให้เรายกตัวอย่างเราไม่มีเบอร์7เนาะเรา2คนไม่ใช่เบอร์7นะคะเบอร์7ก็อาจจะไปแตะความรู้สึกบ้างเนาะระหว่างที่เราทำอะไรทำกิจกรรมอะไรสักอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงวาดรูปเราไม่ลองถามตัวเองว่าเราหนีอะไรอยู่หรือเปล่าที่เรามาทำอันเนี้ยเราอ่านหนังสืออย่างเงี้ยเอ๊ะเราหนีอะไรอยู่ไหมอารมณ์หรือความรู้สึกหรือสถานการณ์อะไรที่เราต้องเจอกับเรื่องลบๆเราหนีอะไรอยู่หรือเปล่าค่ะหรือว่าทำเพื่อกลบความรู้สึกอะไรบางอย่างเวลาเราพูดในสไตล์7เนาะใช้เหตุผลเนาะหนีอะไรทำไมเนี่ยมันจะเป็นลอจิกนะคะมันไม่ใช่ความรู้สึกละเนี่ยเป็นสไตล์7แค่เฮ้ยเราไปหาอารมณ์อะเราไปมองรักสี่เขามีอารมณ์เนาะเฮ้ยเราก็มีอารมณ์นี่เราเป็นคนอะเออตั้งคำถามสิว่าฉันเป็นอะไรหรือเปล่ามันต้องมองเข้ามาข้างในแล้วตอนนี้นะคะเราก็ไม่ต้องหา
เหตุผลหรือตีกรอบอะไรให้มันเนาะเราแค่ถามว่าฉันเป็นอะไรฉันหนีอะไรอยู่ตอบเป็นอะไรก็เป็นถ้าตอบไม่ได้ไม่เป็นไรก็โอเคก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรอาจจะไม่เป็น แต่ถ้าตอบได้ก็คือโอเคเป็นอันนี้ก็ใช้ความตรรกะนั่นแหละค่ะในการแก้ปัญหาก็เอามาถอนชี้ออกมาเลยค่ะ mind mapping เลยค่ะเกิดจากอะไรทำไมยังไงหายนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะแชร์ให้ฟังนะคะบางคนก็จะอาจจะไม่ได้ใช้แนวทางนี้เนาะก็แล้วแต่บุคคลไปเนาะเออนะคะอันนี้ก็จะเป็นการที่เรามามองเห็นชาโดว์ของเรานะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปเป็นรักนั้นนะหรือเราจะต้องเรียนแต่รักนั้นนะเราแค่ไปเห็นนะคะว่าเฮ้ยเรามีความรู้สึกเหมือนสีได้นะสีก็มีความlogical ความสุขมองความสุขบ้างความสุขเหมือนเจ็ดได้นะเออนะคะแบบนี้เนาะปรบมือเย่ขอวิธีกระตุ้นลักเก้าให้สำเร็จเป้าหมายค่ะลักเก้าล็อตเดี๋ยวพิเศษที่สุดลักเก้านี่เป็นไฮไลท์เดี๋ยววันนี้ลักเก้าอยู่สุดท้ายเหมือนเดิมลักเก้าอีกแล้วเหรอคะสุดท้ายแล้วแง่ไม่ใช่ไม่ชอบนะแค่ทำกลัวทำลายความรู้สึกสองแง่คุณพี่ขวัญครับผีในห้องโอ๊ยอย่าหวนรักเจ็ดแน่นอนนะคะไม่เดาแล้วคิดว่าตัวเองติสเจอ4กับ7เข้าไปแล้วแค่มือธรรมดาเลยค่ะพี่เอ๋รัก3รายงานตัวครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นรักเจ็ดที่ไม่เข้าใจ4เริ่มยังไงดีคะนี่แหละค่ะเริ่มจากไลฟ์นี้เลยค่ะนะคะลองทำความเข้าใจลองอ่านรัก4เยอะๆเขาเป็นธรรมชาติเนาะเป็นธรรมชาติแค่อ่านก็ยันนี้แค่อ่านก็มือสั่นแล้วอ่านต่อไปทำความเข้าใจไปอ่าน7 4ก็มือสั่นนี่แล้วนะคะเออพอๆกันเนาะเป็นคู่ที่ยุทธจักรนี้ต้องไฟกันนะคะเอาไม่ใช่ให้ไฟกันมาให้เข้าใจกันให้มาปะกันหน่อยนะคะให้มาลองเจอกันมาลองเรียนรู้กันนะคะมันจะได้เห็นสิ่งที่เราไม่อยากจะมองเลยหรือมองข้ามไปเลยเงาเนี่ยมองมาลองสังเกตเงาหน่อยใช่ตามองหน่อยสิให้คุณค่าเนาะมีนะนะคะสี่ไม่กล้ามีความสุขเลยอะค่ะกลัวหลอกตัวเองทำไงดีคะลองดูค่ะลองดูลองมีความสุขสี่มีความสุขง่ายมากนะคะสี่รับทุกอารมณ์เนาะจริงๆแล้วเรามีความสุขง่ายนะคะถ้าเราเห็นเนาะแต่เราไม่ค่อยเห็นมันนะคะพอเรามีความสุขปุ๊บสี่จะคิดถึงอารมณ์ตรงข้ามทันทีเนาะสมมุติเรากำลังมีความสุขอยู่เนี่ยเรากินชาไข่มุกเราสุขเราจะคิดละเดี๋ยวความสุขมันกำลังจะหายไปเราจะคิดถึงอันอุดมคติเราแล้วอะไข่มุกจะหมดแล้วเช่นหรือตอนนี้เราเศร้าอะเดี๋ยวเราจะคิดละเดี๋ยวอนาคตเราจะมีความสุขแล้วเรารู้แล้วว่าจะหายเนี่ยเราก็จะปลอบใจตัวเองว่าเดี๋ยวฉันจะหายดังนั้นแล้วมันเป็นที่มาของเฮ้ยทำไมดูไบโพล่าจังทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำไมคนกลัวไม่กล้าเข้าหาจังอะไรเงี้ยเพราะอารมณ์อารมณ์มันหนามันหนาแบบนี้นะคะก็ทริคของทุกรักเลยคุณมองโลกตามความเป็นจริงเรามีความสุขเราไม่ได้หลอกตัวเองนะคะการที่เราไม่มีความสุขหรือเราไปกินอารมณ์คนอื่นเรากำลังหลอกตัวเองเนาะหรือว่าถ้าคุณกำลังเศร้าอยู่ก็แยกให้ออกว่าเศร้าจริงๆใช่ไหมเศร้าที่รับมานะคะนั่นคืออาการหลอกตัวเองเนาะซึ่งถ้าหลอกแล้วไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเราไม่ได้เดือดร้อนก็ทำไปนะคะหรือถ้าทำแล้วคนรอบตัวเขาไม่โอเคเนาะก็ลองสังเกตใช่หรือเราตัวเองไม่โอเคเลยเราก็ต้องมาสังเกตนะว่าเฮ้ยทำยังไงดีเราจะทำจัดการกับเรื่องนี้ไงหรืออาจจะไม่ต้องจัดการไงก็ได้ค่ะแค่เห็นแหละเห็นแล้วแบบโอเคมันเกิดขึ้นแล้วพอเราเห็นแค่นั้นแหละค่ะเราจะรู้ละปัญญาจะเกิดนะคะทำทุกอย่างให้มีสติและปัญญาใช่นะคะ Can we move on No ยังค่ะ No เป็นเจ็ดที่มีเข้าไปมีที่มีเคยมีคนสนิทฟีดแบคว่าเขาเหมือนยังไม่รู้จักเราจริงๆเลยลิงนะคะลิงธรรมดาเนาะสี่คือจริงค่ะ จากที่ฟังเริ่มสงสัยเราสี่จริงไหมนึกไม่ออกเลย ลองดูนะคะรักสี่ก็เป็นแบบนี้ขอให้คุณค่ากับความโศกซึ้งนะคะชื่อของเขาคุณค่านะคะชื่อของเขาไม่ได้ได้มาง่ายๆทุกชื่อมีความหมายนักผจญภัยชื่อนี้ก็ไม่ได้ได้มาง่ายๆเนาะนะคะคุณพิญญาบอกว่าเราเป็นเจ็ดและสี่รวมกันคือบอกเลยอิโมชันอลสุดสุดก็มากสุขก็มากโอ้รวมกันยังไงคะขอคำอธิบาย นะคะเราเป็นได้รักเดียวนะคะสี่กับเจ็ดต่างกันมากเนาะเราแค่วันนี้เรามาเผยแพร่เพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นเงาของตัวเองเนาะแล้วก็ไปทำความรู้จักกับตัวเองในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมแค่นี้เองค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เชิงลึกมากเลยนะเชิงลึกนะคะเชิงลึกค่อนข้างลึกถ้าสมมติเพิ่งเรียนเอเนกรามมาฟังเรื่องนี้อาจจะงงเนาะอาจจะงงแต่ถามได้นะคะไม่มีปัญหาเนาะอ๋อเข้าใจแล้วครับรู้สึกตื่นรู้เลยค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะนะคะชอบน้องแมวที่กอไหล่พี่หญิงค่ะนี่คือแมวเอาตัวจริงมาไม่ได้นะคะตัวจริงมาแล้วแบบเกี้ยวกาดนะคะ
จะได้นึกถึงพี่แมวใช่ค่ะสี่ที่เคยทำงานด้วยงงมากเพราะเปลี่ยนแผนไปมาตลอดเจ็ดที่งงว่าแต่อารมณ์ความรู้สึกคืออะไรโถต่างคนก็ต่างงงต่างคนต่างงงนะคะแต่ว่าถ้าได้มาเข้าใจกันมาเมตตากันเชื่อว่าความงงนั้นจะหายไปเนาะเปิดใจเนาะจริงๆเราไม่ได้มีเรื่องนี้เพื่อให้เข้าใจอีกลักษณ์นึงแบบเคลียร์นะคะเรามีเรื่องนี้เพื่อให้เข้าใจตัวเองแบบก่อนเนาะอันดับแรกเลยเนาะเข้าใจตนเองก่อนใช่นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเนาะตอนนี้หนูยังงงอยู่ว่าตกลงหนูเป็น2หรือ7อ่าอย่าๆๆๆไม่เป็นไรนะคะค่อยๆนะคะค่ะก็รักมีมาตั้งแต่เราปฏิสนธินะคะตั้งแต่ลายสมองมันเริ่มจะแบบลายสมองเพิ่มพัฒนามันจะมีลายของเรานะดังนั้นแล้วเรามี1รักไม่เปลี่ยนนะคะสิ่งที่เปลี่ยนคือนิสัยและพฤติกรรมของเราเนาะแรงจูงใจของเรายังเหมือนเดิมนะคะไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะผมนะคะยายาใช่เคยมั่นใจว่าเป็น4แต่ฟัง4หลายคนไม่เหมือนกันสักคนเอาทำไงดีเหมือนที่4คงเรื่องอารมณ์ดำที่เหมือน4คงเรื่องอารมณ์ดำดิ่งแหละค่ะใช่ค่ะก็ดูจากแก่นนะคะเราใช้แก่นก็ยังไงก็ลองดูนะคะ7จะอายุจะ30แล้วยังไม่รู้ชอบทำงานอะไรโอเคชิมอยู่เนาะชิมอยู่ถ้าไม่สนุกก็เดี๋ยวเปลี่ยนเนาะเออ อ่ะเรา move on นะคะเดี๋ยวย้อนหลังมาตอบทีหลังเนาะนะคะต่อไปนะคะ shadow line อีก2รักนะคะเดี๋ยวเรามาที่รัก5เนาะ7ที่งงว่าแต่อารมณ์คืออะไรอีก1เสียงค่ะแปลว เบอร์มันเป็นเหตุผลนะที่7เข้าใจว่าตัวเองเป็นรัก5ได้มาใกล้ๆไมค์หน่อยนะไม่ okay. ไม่ใช่หรอกเราไม่ได้ยินกันเองครับอืมรัก7ต่างงุนงงนะคะโอเคต่อไปเบอร์5เราหายังใช่ไหมเบอร์5นะคะเบอร์5ก็จะมีบวก8บวก7บวก8นะคะลากไปช่วยกันบวกนะช่วยกันบวกนี่ก็ไม่ค่อยเก่งเลขเท่าไหร่บวก7บวก8นะคะ7บวก8เป็น13เอ๊ะเดี๋ยวนะ5บวก7โอเคเออ7เป็น13 18 18ใช่ไหมใช่มั้ยเอ้าไม่ใช่เอาเครื่องคิดเลขมาเร็วเดี๋ยวนะอ่ะคิดให้ก่อน15บวก5 20 20ขออภัยแล้วก็เป็น2 2 2อ่ะโอเค2เป็น2อ่ะ Shadow Line ของ5นะคะก็คือเบอร์2นั่นเองนะคะอ่ะเรามาเช็คซิอ่ะแล้ว2เบอร์2เอาเบอร์2มาเบอร์2มาลากก่อนอ่ะเบอร์2นะคะก็เป็น2บวก8บวก4เออบวก4บวก4จะบวก5ทำไมอ่ะคุณพูขอบคุณค่ะ20เอออันนี้สุดเลขมงคลเหรอครับใครอยากได้เลขมงคลก็งวดนี้นะคะ14นะคะ11บวก4เท่ากับ5เย้โอเคดังนั้นแล้วเช็คถูกต้องนะคะ2ก็ต้องเรียนรู้จัก5นะคะมาดูกันนะคะว่าเอ๊ะเรียนรู้อย่างไรนะกับคนรัก5คนนี้นี่คนละขั้วกันเลยนะฮะจะบอกให้เนาะเออรัก2อยู่สนใจเนาะ2ก็ใจใจเนาะเออรัก2อยู่สนใจเนาะส่วนเบอร์5เนี่ยโอ้มีพื้นที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ boundaries นะคะ2กับ5เนี่ยใช่นะคะชัดเจน2เนี่ยขอบเขตของเขานะคะก็คือดึงทุกอย่างมาในชีวิตของตัวเองนะไม่ใช่ทุกอย่างสิดึงต่างๆนะคะหาหวย1โอเคค่ะวันนี้จะออกเลขอะไรนะคะแซวกันเองนะคะขอบคุณสร้างสีสันเนาะเออ อะไรเนี่ยลืมอีกแล้วเนี่ยจะพูดอะไรเนี่ย2กับ5เรื่อง boundaries นะครับรักสองเนี่ยคือถ้าสมมติเขาให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ไหนแล้วเขาก็จะเข้าไปสุดตัวเหมือนกันนะคะกลมๆนี่อ่านคอมเมนต์อยู่นะคะอย่าว่ากันนะกำลังดูคอมเมนต์อยู่ส่วนเบอร์5แล้วก็มีพื้นที่ชัดเจนว่าอ้าวเรื่องของเธอนี่พื้นที่ของฉันกับเธอก็ชัดเจนแล้วฉันอยู่ตรงนี้เธออยู่ตรงนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะ2ก็คือ no space ชนะ5ก็คือได้ space ชนะเขาเป็นสามเหลี่ยมอำนาจเหมือนกันใช่เป็นคู่อำนาจนะคะเมื่อกี้คู่ดงคติค่ะอันนี้คู่อำนาจฟังดูน่ากลัวทำไมรัก2มีอำนาจล่ะด้วยความรัก2โดนเราดูที่แก่นกันก่อนเนาะทุกเรื่องนะคะทุกคลิปทุกไลฟ์นะคะเราเน้นย้ำกันตรงนี้เนาะเรื่องแก่นมากๆนะคะเพราะเราแยกตัวเองออกจากทุกๆคนที่แก่นนะคะแล้วเราจะมีปัญหากับตัวเองที่แก่นนะคะถ้าคุณเป็นรักนั้นคุณจะมีปัญหาแบบที่พวกเราบอกเนาะเป็นรักสี่ก็จะมีปัญหาแบบเมื่อกี้เจ็ดก็จะมีปัญหาแบบเมื่อกี้ความเศร้าเรื่องของรักเจ็ดก็จะมีปัญหาที่ว่าฉันไม่อยากเศร้านี่นะฉันอยากสุขอย่างเดียวมันเป็นปัญหาของเขาจริงๆนะไม่ใช่ปัญหาแบบชั่วครั้งชั่วคราวนะมันจะเป็นแบบเป็นลายเดิมเออใช่นะคะประมาณนี้สองห้าต่อค่ะสองกับห้าเนาะมีคนสปอย8กับ6มาแล้วนะคะเดี๋ยวคู่ต่อไปเนาะคู่ต่อไปจริงๆไม่ถึง8กับ6เนาะต้องเป็น1กับ3ก่อนเดี๋ยวเข้ามาดูกันเนาะกักไว้ก่อนกักไว้นะคะ2เนาะจะ
รู้สึกเหนือกว่าเพราะว่ารู้ใจมากกว่านะคะด้วยความที่แก่นของสองเป็นความถือตัวนะคะหรือว่า pride นั่นเองนะคะความถือตัว pride ดังนั้นคนที่มี pride เยอะๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าฉันเนี่ยแหละสำคัญแล้วฉันรู้ว่าเธอต้องการอะไรมากที่สุดเธอต้องรู้ของฉันด้วยนะจริงใจจริงแล้วนะแต่ถ้าพูดออกมาก็จะบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องรู้ก็ได้ฉันดูแลตัวเองได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเธอต้องรู้สิทำไมเธอไม่รู้ล่ะฉันไม่บอกถือตัวอยู่ไงเออแต่ฉันไม่บอกนะเออแต่ฉันรู้ของเธอทำไมเธอไม่รู้ของฉันล่ะงงกันนี่คืออำนาจของลักษณ์สองนะคะอำนาจในการครอบครองใจนะคะครอบครองใจได้แปลว่าชนะนะคะดึงเข้ามาได้แปลว่าชนะแล้วนะคะก็ใช้อำนาจนะคะใช้อำนาจเนาะลักสองวันนี้มีคำพูดที่แบบว่าเสียดแทงใจนิดหน่อยอย่าว่ากันเนาะ เราอยากใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายๆตรงไปตรงมาหรืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณมิ้นคิดเองว่ามันเสียดแทงใจเรารู้สึกแบบ ไม่ดีแทนอ่ะรู้สึกไม่ดีแทนพอฟังใช่ไหมพอฟังแล้วใช่ฟังตัวเองพูดแล้วแบบรู้สึกไม่ดีแทนมันพูดดีไหมนะเออนะคะเป็นแก่นของลักสี่นะคะส่วนลักห้าเนาะรักห้าเนี่ยเขาบอกว่าได้สเปซเท่ากับชนะเนาะแล้วก็รู้ข้อมูลมากกว่าเมื่อกี้รู้ใจมากกว่าโอเคเนาะอันนี้รู้ข้อมูลมากกว่าได้สเปซมากกว่าชนะเป็นอำนาจของห้าดังนั้นแล้วเข้ากับแก่นความโลภนะคะรักห้านะคะความโลภทำงานโดยการที่รักห้าอ่ะความโลภเป็นป้อมประสาทของห้าอย่างเงี้ยนะคะรักห้าไม่ได้อยู่ในประสาทนะรักห้าอยู่บนประสาทเลยคอยมองอยู่เหมือนสองอ่ะสองก็มองเหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรคนนี้เขาต้องการอะไรแต่สองอยู่ในประสาทแล้วมองคนในประสาทของสองอ่ะเอาดูแลเขาเขาใช้ใจดูแลเข้ามาในประสาทอ่ะอันนั้นคือความถือตัวเนาะเออคนอื่นก็ห้ามเข้ามานะฉันดูแลได้คนเดียวของฉันห่วงด้วยคนของฉันนี่คนของฉันแล้วฉันควบคุมเขาด้วยการที่ฉันรักเขาเนี่ยแหละเออนะคะควบคุมแบบน่ารักน่ารักด้วยใจอะไรประมาณนี้เต็มที่ค่ะคุณมิ้นขอบคุณค่ะหัวขอบคุณมากค่ะส่วนเบอร์5เนาะการที่เขานั่งนั่งอยู่บนปราสาทนั่นน่ะเห็นนะแม้กระทั่งใครจะมาทำอะไรกับตัวเองเห็นตัวเองเดินไปเดินมาเนี่ยเห็นตัวเองความรู้สึกของตัวเองเห็นตัวเองหลุดไปนั่นน่ะงงไหมไม่งงเนาะเห็นตัวเองหลุดไปนะคะดังนั้นแล้วก็ตกกระเปะนี่ชนะเนาะได้พื้นที่คือชนะความโลภนี้ปราสาทนี้ของฉันใครก็ได้ห้ามเข้าการเว้นระยะห่างทางสังคมคือฉันชนะแล้วฉันมีอำนาจหรือทางความรู้สึกของตนเองซึ่งในประสาทของฉันก็มีความรู้หนึ่งถึงสองเรื่องที่ฉันรู้เยอะมากๆใช่มันก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะตอนนี้น่ากลัวละเริ่มน่ากลัวแล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เหรอเรื่องความรู้อ่ะนั่นแหละใช่ไหมใครจะเข้ามาก็ไม่ได้ใช่ไหมเป็นขั้วตรงข้ามหวงมากหวงพื้นที่มากนะคะแล้วทำยังไงดีสองคนนี้ถึงจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันยังไงเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพูดเลยสองเนี่ยจะใช้อำนาจในการครองใจนะคะครองใจคนสมมติว่าตกได้ละอันนี้ได้ละครองใจละฉันมีอำนาจละทาร์เก็ตฉันนะเฮ hey, ชนะวินวินไม่วินวินสิฉันวินคนเดียว นะคะส่วนห้าในการครอบครองพื้นที่ของตัวเองนะคะอันนั้นห้าก็จะรู้สึกเหนือรู้สึกวินวินรู้สึกภาคภูมิใจนะคะอำนาจในการล้างสมองนั่นเองนะคะชอบล้างสมองนะสะอาดเลยล้างยังไงคะก็บางทีเรามีเซตความรู้ของเราเนาะบางทีเราหวงแหนของเรามากแต่เวลาเราจะปล่อยอ่ะไม่ให้ไม่ให้เนาะ แต่ถ้าปล่อยขึ้นมาเราต้องล้างสมองเลยไหมยังไงดีมันก็อยากจะเอาชนะในระดับหนึ่งที่ว่าฉันรู้เยอะนะอะไรอย่างงี้นะฉันรู้เยอะกว่าเนาะฉันต้องแบบแต่ฉันไม่บอกหรอกแต่ถ้าฉันพูดไปแล้วทุกคนต้องเชื่อแล้วแหละมั่นใจนะคะแล้วถ้ามีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะอย่าว่าไปนะคะมั่นหน้าสุดๆนะคะประมาณนี้โอ้ยกล่อมลูกเปิดเสียงไม่ได้โทรคุณโชคุณโชน่าสงสารเดี๋ยวค่อยมาย้อนหลังนะคุณโชเดี๋ยวลงไว้ให้ใน YouTube นะคะนะคะ2รอโดนแทงค่ะไม่ต้องยั้งนะคะได้ค่ะเดี๋ยวแทงเบาๆนะคะซึ่งตัวสองเองนะคะต้องเรียนรู้จากห้าโนด้วยการที่เราเอาไม่ต้องเอาคนออกไปจากปราสาทก็ได้เนาะแต่ในปราสาทของสองเนาะเราควรจะมีพื้นที่ให้เราได้เต้นรำนะคะหมุนตัวเองเนาะไปในพื้นที่ของเราอันนี้เป็นสองเนาะเราก็มีพื้นที่ให้เราได้สบายตัวให้เราได้หมุนไปหมุนมาบ้างคือปกติเราเอาคนอื่นมาจนเราแบบมันติดไปหมดแล้วต้องติดเราด้วยนะไม่ใช่เราไปติดคนอื่นคนเดียวนะ คือเรารับเอาเข้ามาเพื่อให้คนอื่นโอ้คนมาเกาะเต็มไปหมดเลยมาเกาะเราเหมือนโดนอัมเพื่อให้เหมือนโดนอัมตลอดเวลาแบบเพื่อให้เรารู้สึกว่า
เขาขาดเราไม่ได้หรอถือตัวใช่แล้วเราก็หนักด้วยเราสำคัญอะเราสำคัญมากๆเลยนะฉันน่ารักขนาดนี้ฉันดูแลเธอขนาดนี้ฉันให้ขนาดนี้ทำไมอะเธอต้องรักฉันสิเอามานะมันเป็นการเนี่ยทั้งถือตัวเองทั้งถือคนอื่นถือทุกอย่างเลยหนักไหมล่ะระวังนะคะเดี๋ยวหลังหักเอาเนาะเออดังนั้นแล้วเราเต้นระบำได้นะคะในพื้นที่ของเรามีห้องนึงที่เป็นของเราเนาะแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาเข้ามาเนาะเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ในนั้นอะมีของที่เราชอบอยู่อาหารที่ฉันชอบใช่ไหมหนังสือเล่มโปรดอันนี้เราเรียนแบบเบอร์5แล้วเราไปมองเบอร์5แต่ว่าเบอร์5เขาทั้งปราสาทนะแต่เบอร์2ขอแค่1ห้องในปราสาทอ่ะในปราสาทก็ยังมีคนของเขาอะค่ะเขาจะไม่ใช่2ก็ไม่ใช่เนาะมันฝืนนะคะดังนั้นแล้วเราแค่ขอ1พื้นที่ส่วนตัวให้2ได้ให้กับตัวเองจริงๆหายใจลึกไม่ต้องห้องก็ได้ไปใต้ต้นไม้สักต้นนะคะคนเดียวในปราสาทของเราเราใช้เวลาของเราในสวนเราใช้เวลาของตัวเองแค่5นาที2มีความสุขแล้วนะไม่ต้องทำเยอะลองดูมีความสุขจริงๆเพราะว่าถ้าทำเยอะกว่านี้2ก็จะรู้สึกแย่ละไม่มีความสุขละเพราะว่ามากไปแล้วมันมากไปนะเกินเบอร์เกินเบอร์เกินเบอร์ตัวเองเนาะเกินเบอร์ไม่มีความสุขแต่ว่าให้เวลากับตัวเองด้วยใช่ส่วนเบอร์5ก็ต้องมาดูเบอร์2ด้วยคุณให้เวลากับตัวเองเยอะมากเลยทั้งชีวิตคุณให้เวลากับคนอื่นหรือเปล่าเรียนรู้ที่จะให้นะคะเมื่อกี้รักสองต้องเรียนรู้การรับเนาะรับเวลาของตัวเองเนาะแล้วก็รับความช่วยเหลือนะคะจากคนอื่นแล้วก็รับสิ่งต่างๆนะคะรับแสงแดดเนาะรับอากาศรับอะไรที่เป็นของเรานะคะไม่ใช่อะไรที่เป็นของรับอะไรที่เราควรจะได้รับเป็นของเราจริงๆใช่รับความชอบของเรารับอาหารที่เราชอบนะคะไม่ใช่อาหารที่เรารู้สึกว่าคนนั้นชอบนะคะคุณบรีซมาสวัสดีค่ะตบมือรับคุณบรีซหน่อยพูดเรากำลังพูดถึงเบอร์2พอดีเลยนะคะเบอร์2กับเบอร์5มีความคล้ายกันตรงนี้ด้วยที่ว่าบางทีเขาไม่ขอความช่วยเหลือใช่2ก็คิดว่าอุ๊ยไม่เอามันไม่น่ารักหรอกถ้าฉันไปขอความช่วยเหลือส่วนเบอร์5คิดว่าอุ๊ยไม่เป็นไรฉันดูแลตัวเองได้คนอื่นก็ต้องดูแลตัวเองได้ด้วยไงอย่ามายุ่งอย่ายุ่งกับฉันเยอะ2 2นี่คือฉันดูแลตัวเองได้แต่คนอื่นต้องได้รับการดูแลจากฉันแต่5ฉันดูแลตัวเองได้แล้วคนอื่นก็ต้องดูแลตัวเองได้จัดการตัวเองเนาะดังนั้นแล้วเบอร์5ก็เรียนรู้จากเบอร์2เนาะในการที่จะยื่นมือเข้ามาได้บ้างนะใช่ในการเป็นผู้ให้นะคะเราให้ในส่วนที่เราให้ได้เนาะส่วนที่เขาเรียกว่ามีความรู้ที่จะให้เรามีความรู้เนาะเราไม่ได้มีพลังงานในการไปทีสใครขนาดรักสองเนาะเราไม่ใช่เบอร์2รักสองเขาทำไม่เหนื่อยเนาะถามว่าเราถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ในเบอร์ของเราไงในความเป็นเบอร์เราอย่าเกินเบอร์ถ้าเกินเบอร์อย่าบอกอย่าหาว่าไม่เตือนนะคะเสียหมานะคะเกินเบอร์ไม่ได้นะคะนะคะเดี๋ยวมันจะผิดธรรมชาติจะเพี้ยนนะทำพอดีเนาะตามสไตล์เรานะคะซึ่งถ้าทำแบบนี้เนาะทั้ง2คนนะคะก็จะรู้สึกมั่นคงมากขึ้นนะคะมั่นคงจากภายในนะคะ2ก็จะหาตัวเองเจอแล้วแหละว่าเฮ้ยตัวตนของฉันมันเป็นแบบนี้ฉันไม่ต้องการความรักจากคนอื่นเพื่อที่จะมาเติมเต็มตัวเองแล้วอ่ะใช่ฉันรักตัวเองได้แล้วตอนนี้นะคะนะคะส่วน5เนาะล้างสมองฟังดูไลฟ์จังใช่ค่ะเขาไลฟ์แบบนั้นแหละค่ะเขาไลฟ์แบบนั้นแหละค่ะเป็น the brain นะเขาไลฟ์ครองโลกเขาอยากครองโลกเขาว่าเขาโลกอะค่ะโลกของฉันไงโลกของเขานะคะเขาอยากครองเอาไว้เนาะอย่าได้เข้ามาเชียวนะคะระวังจมความรู้นะคะแต่ว่าความรู้ของ5ก็5ห่วงแหนเนาะยากที่จะออกมาเนาะก็แบ่งปันนะคะมีความรู้ก็รู้จักแบ่งปันบ้างนะคะไม่ใช่เก็บอมพนันไว้มันไม่มีประโยชน์เนาะจริงๆแล้วการที่รักให้อะค่ะเราให้ในเชิงสร้างสรรค์ให้ในเชิงที่เราสร้างประโยชน์เราได้ช่วยเหลือคนอื่นอะห้าเป็นผู้ให้ที่เติมเต็มตัวเองได้มันจะทำให้ภายในของห้ามันรู้สึกไม่สั่นคลอนนะคะเราจะไม่ได้ใช้แก่นหนักขนาดนั้นเราใช้แก่นเนาะแต่ไม่หนักเกินเบอร์ขนาดนั้นนะคะก็ลองทำดูนะคะไม่ได้เสียหายอะไรด้วยก็สิ่งที่เราสะสมมาเราแจกจ่ายได้เราแบ่งปันได้รู้จักอยู่กับคนอื่นให้เป็นนะคะเราเมตตากับคนอื่นได้ส่วนรักสองก็รู้จักอยู่กับตัวเองให้เป็นนะคะแลกกันเนาะแลกเปลี่ยนกันเราไม่ได้ไปเป็นใครนะคะเราแค่แลกเปลี่ยนกันว่าเฮ้ยเราต้องมาดูเงาเนาะถ้ามองจากแค่ภายนอกเลยรักสองจะต้องมีใครห้อยอยู่ด้วยตลอดเลยส่วนเบอร์ห้าไม่มีใครอยู่ด้วยเลยเหรอน่ะเห็นไหมเห็นชัดๆอย่างเงี้ยลองสลับบทบาทกันดูเนาะแต่อย่าทำให้เกินเบอร์เดี๋ยวมันอึดอัดแค่นั้นเองเนาะใช่แล้วก็รักสองนะคะใส่ใจที่จะดูข้อมูลเนาะดูข้อมูลก่อนนะคะแล้วค่อยไปดูว่าเราอาจจะรู้สึกก่อนแหละเพราะเราเป็นสนใจเนาะบทสองเป็นสนใจมีเรามีเซนส์ในการที่จะทีทคนอ่ะเราอาจจะมีความรู้สึกแหละแต่บวกกับเหตุผลเข้ามาด้วยจิตนึงก็ยังดีเนาะจิตนึงก็ยังดีนะคะแล้วก็ให้
พื้นที่เราได้หมุนรอบตัวเองบ้างนะคะค่ะประมาณนี้เนาะส่วนเบอร์5นะคะมีพื้นที่ ลองให้คนอื่นเข้ามาดูบ้างเนาะอย่าหวงแหนเยอะนะคะจะกลายเป็นสมิเกิลนะคะน่ากลัวใช่ ถึงเวลาช่วงตอบคอมเมนต์นะคะระหว่าง2กับ5อ่ะมันเยอะมากเลยเดี๋ยวขอไล่แป๊บนึงเนาะวันนี้มีหนังสือแจกด้วยบอกเกริ่นๆไปก่อนนะคะอ่านคอมเมนต์ไปอ่านจากคอมไหมเห็นไหมมองเห็นป่ะดูสิขึ้นบนอีกขึ้นอีกนิดนึงขึ้นอีกขึ้นไม่ได้แล้วแป๊บนึงนะคะWhat's happened ได้ไหมสองเราโดนแทงค่ะกล่อมลูกโอเคกำลังคิดว่าเคยโดนล้างสมองตอนไหนบ้างโอเคคุณฝนบอกว่าน่ารักมีพื้นที่ให้ได้เต้นรำใช่ค่ะดีจ้าบีสเองค่ะสวัสดีค่ะบีสแล้วเมื่อคนรอบๆตัวค่อยๆออกจากสองละคะเขาจะรู้สึกยังไงพอด้วยหน้าที่การงานทำให้เราห่างพวกพ้องเอาปากมาใกล้ๆไมค์หน่อยค่ะก็คือถ้าสองต้องออกยังไงคะอ๋อเมื่อคนรอบตัวค่อยๆออกจากสองละคะเขาจะรู้สึกยังไงด้วยหน้าที่การงานจริงๆแล้วค่อยๆออกแบบเนี้ยไม่เป็นไรนะคะจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าสองไม่เป็นไรนะเขาเข้าใจเขาเข้าใจเขาไปทำงานแต่ถ้าออกมาโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยเริ่มเงียบๆหายไปเงียบแล้วหายไปเลยนั่นก็คือเจ็บปวดอยู่นะคะเจ็บแล้วนะคะเจ็บมากด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องด้วยพวกเนี้ยด้วยหน้าที่การงานหรืออะไรมันอาจจะไม่ได้กระทบมากแต่ถามกระทบไหมมีอยู่แล้วแหละก็คงคิดถึงกันแหละมันคิดถึงคนเคยอยู่ใกล้กันมาก่อนเนาะมันจะรักสนใจเขาจะเป็นประมาณเนี้ยค่ะเขาจะมีการอะไรอวรเนาะมีอารมณ์ความรู้สึกเยอะแล้วเริ่มจะโทรหาทุกๆ3นาทีคิดถึงนะคะคิดถึงแค่นั้นแหละแต่ว่ามันก็แล้วแต่เลเวลของความเป็น2ที่คุณเจอด้วยเนาะถ้าเขาไม่ได้รู้ตัวมันก็อาจจะเริ่มกดดันเรามากเขาจะพิเศษใช่แบบนั้นนะคะก็ลองดูเนาะล้างสมองฟังดูเป็นผู้ร้ายจังครับแค่ให้ข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วคนฟังเห็นด้วยคอยตามเฉยๆอ้าวทำไงได้อ่ะก็คอยตามเองโอเคค่ะได้ชีวิตประจำวันหนูเลยค่ะแสดงว่ามีคุณคู่ครองอ่ะเป็น5เป็น2กันนะคะมีพื้นที่จัดๆอธิบาย2มันเห็นตัวเองโอเคแท็กกันนะคะน่ารักนะคะก็คือบางทีเราอยากที่จะให้อะไรที่เราชอบกับคนตรงข้ามคนที่เราอยู่ใกล้ๆอ่ะรัก5ก็ชอบความเป็นส่วนตัวเวลาส่วนตัวเนี่ยเขาก็ให้คุณอย่างนั้นแหละเขาให้สิ่งที่คุณที่เราชอบเพราะนึกว่าคุณชอบส่วน2ก็เหมือนกัน2ก็ให้การดูแลเอาใจใส่เพราะเขาชอบแบบนี้เนาะในใจเขาชอบแบบนี้มีน้อง2คนรัก5และเพื่อนสนิทก็รัก5รัก5เขาชอบมีพื้นที่ส่วนตัวส่วนเราชอบเข้าไปในพื้นที่ของพวกเขา อยากสนิทกับรักนี้มากๆโอ้ลักห้าช็อกไหมคะเข้าไปในพื้นที่เขาลักห้าดูพอดูไกลๆแล้วแบบเฮ้ยน่าค้นหาจังลักสองก็จะอยากฉันต้องค้นหาคนนี้แหละมันเป็นมิชชั่นที่แบบว่าท้าทายมากเลยเธอดูลึกลับมากเลยฉันต้องแบบเข้าไปแมวก็จะอยากไปคว้าวนะคะเนี่ยบางทีลักห้าเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมคุณก็ออกมาบ้างมันจะได้ไปดูหน้าคนใจอ่อนจะตายขี้ใจอ่อนจะตายถ้าเคาะบางทีใจอ่อนเคาะประสาทเขาอะค่ะเคาะแล้ววิธีการเคาะของลักสองจะเป็นเคาะแบบเขาแบบมิสเตปอ่ะมีของมาฝากเขาแบบกูต้องเปิดแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยไม่เปิดก็จะดูใจร้ายไปป่ะวะนั่นแหละเนาะก็อาจจะมีอึดอัดเนาะแต่ว่าด้วยความห้าเนาะเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกว่าไม่ได้ปุ้งปั้งไม่ได้ปึ้งปั้งเขาอดทนอยู่นะในระดับนึงนะใช่ถ้าไม่ไหวเขาก็หนีออกมาจริงนะคะไม่เป็นไรนะคะทำแต่พอดีเนาะถ้ารู้สึกว่าเราไม่ไหวหรือเขาไม่ไหวแล้วก็ดูนะว่าใครเดือดร้อนถ้าไม่มีใครเดือดร้อนก็ทำเลยค่ะตามสบายเนาะเต็มที่ใช่นะคะนะคะเป็นตัวของตัวเองแล้วกันเอาอย่างนี้เนาะอยู่ในความพอดีใช่นะคะอ่ะต่อค่ะถ้าอยู่ดีๆอ๋อคุณฝนตอบให้อาจจะงงแล้วก็เสียใจค่ะแต่ถ้าด้วยหน้าที่การงานสักพักเขาจะอยู่ได้โอเคขอบคุณขอบคุณรักสองคนฝนนะคะเอ้ยจริงๆแล้วถ้าใครถามถึงคนไหนอ่ะรักใครเป็นรักนั้นตอบได้ตอบให้ได้เลยเนาะเป็นธรรมทานให้เพื่อนๆเนาะจะได้เรียนรู้กันเราไม่ใช่คนรักนั้นๆนะคะเราก็อาจจะไม่ได้ตอบให้ได้แบบชัดเจนเนาะค่ะเราเป็นรักจำแรงขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากช่วยๆกันนะคะทำมาหากินเนาะเพิ่งยอมรับและเห็นตัวเองว่าเป็นเบอร์2จริงๆจังๆตอนโดนกระทบเก็บตัวเองไปเป็นเบอร์4เลยจ้ารักสองเนี่ยเวลาโดนกระทบเยอะๆน่ากลัวนะคะหมายถึงว่าเราเป็นห่วงเนาะน่ากลัวเพราะว่าเราเป็นห่วงนะคะเพราะว่ามันมีจุดที่ไป4และไป8อะค่ะซึ่งการไป8อารมณ์มันจะสุดโต่งมากแล้วมันก็จะสามารถทำอะไรได้
โดยที่เราไม่ชอบตัวเองตอนนั้นนะคะใช่มันควบคุมไม่ได้แหละควบคุมไม่ได้เนาะมันอาจจะรุนแรงหรือมันอาจจะแบบด้วยการคำพูดหรือการกระทำบางอย่างนะคะเราต้องระวังตรงนี้เนาะหรือเวลาเราดำดิ่งไปสี่ก็ตามนะคะถ้าเราไม่ได้ไปที่ด้านดีๆเนาะด้านดีๆก็คือการที่เราเห็นตัวเองเนาะเราก็จะรู้สึกว่าเราจมมากๆนะคะซึ่งสี่ลักสองที่มองแต่ข้างนอกเนาะต้องมาจมอยู่กับตัวเองมันเจ็บเนาะแล้วก็ต้องระวังตัวเองดีๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเหมือนมาเห็นตัวเองแล้วงงฉันเป็นอย่างนี้เหรอวะใช่ไหมพอมาเห็นแล้วก็เราก็มีสติที่จะเห็นเนาะชอบคนให้ซาวประกอบได้จริงๆได้ลมอ๋อเนี่ยคนนี้แหละค่ะเขานั่งกดอยู่ค่ะขอบคุณค่ะเราทำงานกันเป็นทีมนะคะมี3คนเราจัดรายการเองนะคะสองคนอยู่หน้ากล้องอีกคนนึงเป็นแอดมินนะคะอีกคนนึงเป็นแมวนะคะมีแมวอีกตัวนะคะสองกับ3เป็นไงบ้างคะอ่ะเดี๋ยวเราวันนี้เราเป็นคู่ที่เป็นชาโดกันเนาะอาจจะไม่ได้แบบอาจจะยังไม่ได้คอมเพลกันให้ถ้าอยากฟังคอมเพลนะคะเดี๋ยวติดตามต่อไปเนาะหรือว่าดีเทคทีฟแล้วก็คอมเพลให้เราเคยไลฟ์มาแล้วรอบใช่หลายจริงๆก็หลายรอบนะเราก็พูดถึงเรื่องที่แบบเอาแต่ละลักมาปะกันเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวทำแยกแล้วกันเดี๋ยวมีเขาเรียกว่าอะไรมีทำเจาะลึกอีกเรื่อยๆนะคะให้ความรู้กันไปเป็น4ที่อาจารย์บอกว่ามองจาก100เมตรก็รู้ว่าเป็นหรอกค่ะโอเคเพราะว่าเพื่อนรักเขาดูชอบเสพความรู้สึกมาอ๋อเขาตอบกันเองโอเคใช่ไหมคะคุยกันได้เนาะอ๋อโอเคอ๋อใช่เพื่อนรัก5ใช่ไหมคะโอเคชอบความรักของ2กับ5ค่ะโรแมนติกพอกันไหมคะเชื่อมั้ยว่าพอๆกันเลยนะปรบมือให้ตัวเองปรบมือให้รัก5ด้วยนะคะรัก2โรแมนติกอยู่แล้วแหละใครจะรู้เนาะว่าถ้ามาเป็นคนของ5นะคะเดี๋ยวให้5มาคอนเฟิร์มดีกว่าว่าจะโรแมนติกแบบไหนพี่ลืมแล้วตัวเองรักไหนพี่บีขออัญเชิญไปที่เบอร์8นะยังไม่ถึงเลยปักหมุดไว้เบอร์8เนาะพี่บีเนาะใช่นะคะเป็นรัก2แฟนเป็นเบอร์5พูดอะไรเชื่อหมดเลยค่ะน่าเชื่อไปหมดเบอร์5เนาะพลังสมองแต่ข้อมูลที่5มีมันเยอะมากคือเขาหามันแล้วอ่ะมันมาอยู่แล้วอ่ะจริงๆมันคุณจะเชื่อเขาเลยอ่ะอันนี้ส่วนตัวนะบางทีเราไม่ได้รู้เรื่องนี้นะแต่บางทีมีคนมาถามแล้วก็ต้องรู้อ่ะทำไมไม่ไปหาเองวะสักพักเราหาเองเฉยเลยเราไปรู้เรื่องของเขาเรื่องที่เขาอยากรู้อะไรเงี้ยก็เลยอยู่สุดท้ายก็มีคำตอบให้เขาจนได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะประมือให้ตัวเองก่อนเป็น4ที่ตีโลกส่วนตัวรัก5ขอรู้ด้วย4ไปๆมาฝักๆดึงๆกอดๆนะค่ะอันนี้เราค่ะอันนี้เราแบบแอบอ่านมีเพื่อนที่น่าจะเป็น2ส่วนตัวเราคิดว่าน่าจะเป็น5ตอนแรกที่ยังไม่สนิทการ2รู้สึกว่าเป็นคนหน้าตายมากแต่พอสนิทกันแล้ว2บอกว่าเป็นคนวงในชีวิตแล้วรู้สึกดีใจมากดีใจด้วยค่ะ2นะคะคนที่เคยคบมาฟีดแบคว่าโรแมนติกและอบอุ่นค่ะเย อ๋อพี่เปียกพี่แพรพี่แพรใช่ไหมคะคุณแพรเนาะพี่แพรเนาะที่เคยเจอกับเราอันนี้รีพายกันไปมาเนาะแต่เรามองเห็นตัวเองคิดว่ามันคือการพยายามครอบครองโดยการมัดใจค่ะเป็นไลฟ์คุณขอบคุณค่ะที่มีไลฟ์คอมเพลแต่ละลักหนูจะได้ใช้ในการแต่งนิยายโอ้โหจริงๆน้องพลักเขาก็ใช้เนาะมันเป็นการคือมันเห็นคนจริงๆจากข้างในเลยเนาะมีเพื่อน5เราเป็น8นอกจากจะดื้อไม่เชื่อเขาแล้วยังเถียงกลับด้วยเชื่อค่ะเชื่อเลยเชื่ออย่างแรงนะคะโอเคก็ประมาณเท่านี้เนาะคำถามของ2กับ5ก็ไม่มีแล้วเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะ move on นะคะไปที่ตอนนี้ Shadow Line จบลงแล้วเนาะจบลงแล้วมีแค่4ลักษณ์นี้นะคะต่อไปมันจะเป็นลายของอำนาจเนาะแล้วก็เรื่องของอุดมคติจริงๆนะคะอำนาจจริงๆกับอุดมคติจริงๆให้มองก่อนอันนี้เราจุดไว้ให้ดูเนาะนะคะเรียนรู้อำนาจซึ่งกันและกันเนาะ คนที่มีปัญหากับอำนาจและคนที่มีปัญหากับอุดมคติเดี๋ยวเราไปที่เบอร์1ก่อนนะคะเดี๋ยวเขาบอกก่อนเนาะเราจะไม่ใช้สามเหลี่ยมปรับตัวนะคะสามเหลี่ยมปรับตัวคือรัก3 6และ9มาคำนวณ นะคะเพราะว่าคำนวณยังไงก็ได้9เนาะ yes. คือเขามีการปรับตัวตลอดเวลาดังนั้นสามเหลี่ยมนี้เราจะไม่คำนวณ นะคะเราจะเป็นคำนวณรักอื่นๆนะคะที่ไม่ได้อยู่ในสามเหลี่ยมปรับตัวนะคะเราก็จะอะไรบ้างเนี่ยใช่8ใช่ไหม1ใช่อ่ะเราไปที่รัก1เลยจ้า okay. 4ข้างล่าง4ข้างล่างแล้วก็5ข้างล่างโอเคไปมาจะโบว่าไงพูดถึงแล้วไง okay. ก็เลยไม่ได้เอามาโอเคเริ่มค่ะ1นะคะบวก4บวก7นะคะเดี๋ยวขอทำปากกาใหม่อีกนิดนึงนะคะโทษทีสีชมพูได้ไหมได้อ่ะโอเคต้องมาเลือกปากกากันด้วยนะ อะไรนะ1บวก4 4 7 7เดี๋ยวลากให้ดูเลยเออคิดไว้ในหัวกันเพราะลากอยู่ตอนนี้เราจะ วิ่งจะเลี่ยงไม่บวกเลข
ทุกคนช่วยบวกให้เลยนะคะเราจะได้1บวก4 number 5ที่ภริยาไม่โรแมนติกเลยเหมือนอยู่กับหุ่นยนต์อันนี้เป็นเดี๋ยวเราจะหาความโรแมนติกของเราเจอนะคุณโชว์1บวก4เท่ากับ5อาจจะเป็นเพราะ INTP ด้วยทุกคนช่วยบวกหน่อยค่ะ1 3โอเคจบจบนะคะเท่ากับไม่ใช่บวกเป็นอย่างนั้น2 1บวก2เป็น3เท่ากับ3โอเคอย่างที่บอกเนาะเราจะไม่เอาสามเหลี่ยมอุดมคติมาคิดนะคะดังนั้นแล้วรัก1กับรัก3คอมแพร์กันเป็นคู่กันนะคะเป็นคู่กันนะเราจะมามองรัก1กับรัก3กันนะคะว่าเอ๊ะอย่างไรเป็นอย่างไรมันจะมาเรียนรู้กันอย่างไรมันจะเป็นยังไงบ้างนะโอ้ my god รัก1อยู่สุนท้องเนาะวันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงสุนท้องกันเลยนะคะพี่แอนอยู่ไหมพี่แอนอยู่ไหมพูดถึงเบอร์1แล้วรัก1กับ3นะคะรัก1กับ3เนี่ยทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ย2คนนี้ทำงานเก่งคล้ายๆกันเลยเนาะดูเหมือนเอ้ยแล้วมันแตกต่างกันยังไงนะคะรัก1เป็นส่วนตัวนะคะแก่นของเขาคือความโกรธเนาะความโกรธของ1นะคะ1จะไม่รู้เลยว่าเนี่ยนี่คืออารมณ์โกรธแหละนี่โกรธแล้วเนี่ยจริงๆมันคือความหงุดหงิดนั่นแหละนะคะทุกอย่างที่ไม่พอใจนะคะทุกอย่างที่รู้สึกอย่างเงี้ยติดทำไมมันไม่นั่นคือความโกรธนะคะความโกรธที่มันไม่เป็นดั่งอุดมคติของตนเองเนาะดังนั้นแล้วมีปัญหากับอุดมคตินะคะเป็นคู่ที่ต้องมองถึงอุดมคติซึ่งกันและกันค่ะคือ1เนี่ยเขามองอุดมคติของเขาเป็นใหญ่ด้วยเป็นหลักด้วยนะคะขออภัย1ด้วยนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตใช้คำพูดที่แบบจริงๆบางคนบอกว่าไม่แรงแต่ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยค่ะนะคะเออเราสนใจคิดเยอะนะคะรู้สึกเยอะไปก่อนนะคะนะคะซึ่งภาพของอุดมคตินั่นคือภาพมันต้องได้กิริยามารยาต้องได้ความถูกต้องชัดเจนต้องได้นะถ้าผิดเนี่ยฉันว่าเธอเลยนะเพราะมันไม่ตรงกับอุดมคติของฉันฉันดำเนินด้วยความโกรธก่อนนั่นแหละจะหงุดหงิดก่อนทุกคนให้คำตอบมานะคะเป็นตัวเลขใส่ใบมวยขอบคุณมากขอบคุณค่ะปรบมือให้ทุกคนนะคะหน้าจอแล้วก็ใกล้ไกลบางทีมองไม่ค่อยเห็นต้องขออภัยนะคะถ้าข้ามคอมเมนต์ใครขออภัยด้วยนะคะพิมพ์มาอีกนะคะเดี๋ยวจะพยายามอ่านให้ครบทุกคนนะโอเคซึ่งเบอร์3นะเบอร์3เนี่ยไม่ได้มีอุดมคติเพราะไม่ได้อยู่ในส่วนอุดมคติแล้วอุดมคติมันอยู่ที่คนอื่นเพราะว่ามายาของเขาคือภาพลักษณ์นะคะภาพลักษณ์ที่3เนี่ยรู้สึกว่าฉันต้องทำให้ภาพของฉันเนี่ยไปตรงกับของคนอื่นเป็นบริบทภายนอกใช่ของสังคมนะคะดังนั้นแล้วคนหนึ่งโฟกัสอุดมคติตนเองอีกคนหนึ่งโฟกัสกับอุดมคติสังคมอื่นสังคมสังคมของเขาเออนะคะอุดมคติใหญ่ๆของสังคมอ่ะเฮ้ยสังคมแบบเนี้ยคนนั้นประสบความสำเร็จต้องเป็นแบบเนี้ยอุดมคติของสังคมเนี้ยเป็นเงี้ยสามจะต้องทำแบบนั้นเป็นเป้าหมายของเขาซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองความเหมือนก็คือว่าเขาไม่ชอบให้มาถูกแบบว่าวิจารณ์ตัดสินตำหนิอ่ะมันรู้สึกเจ็บปวดมากเพราะเขาตั้งใจทำมากๆทั้งสองรักเนาะซึ่งภาพเหล่านี้เป็นภาพลวงตาเป็นมายาที่ทั้งสองรักสร้างขึ้นเองเนาะเหมือนกันคือเราสร้างภาพลวงตาขึ้นมาให้ตัวเองเนาะว่าหนึ่งก็สร้างว่าเนี่ยแหละอุดมคติของฉันมันคือสิ่งที่ดีนะสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่ใช่สามก็รู้สึกว่าอุดมคติของคนอื่นมันคือสิ่งที่ฉันจะต้องไปเป็นเออนี่สิมันเฟกแล้วดีมันเฟกแล้วดีสำหรับตัวเองแต่มันเป็นการคาดหวังของสังคมที่เรามาคาดหวังตัวเองค่ะถามว่าสังคมคาดหวังจริงๆหรือเปล่าก็อาจจะไม่ก็อาจจะไม่นะคะซึ่งมันจะทำให้สองรักเนี้ยจะต้องมาคู่กันเรามาเรียนรู้กันยังไงชาโดว์ของกันและกันนะรักหนึ่งก็ต้องมามองคนอื่นบริบทภายนอกด้วยเนาะมามองว่าเอ้ยเขาคิดยังไงแล้วมันเป็นยังไงมันโอเคไหมแล้วมันสามารถเอามาปะติดปะต่อกับอุดมคติของเราได้บ้างเปล่าใช่เนาะนะคะนะคะหนึ่งเนี้ยก็จะรู้สึกว่าภาพรวมมายาเนี่ยของเขาก็คือสิ่งที่เป็นภาพลวงก็จับต้องได้นี่คืออุดมคติของรักหนึ่งนะคะเสียงค่อยๆเบาขึ้นเรื่อยๆเสียงค่อยๆเบา ลืมเลยลืมแล้วจะพูดอะไรอุดมคติของรักสามก็คือเป็นภาพลักษณ์เนาะภาพลักษณ์คือมายาซึ่งเป็นอุดมคตินะคะที่รักสามคิดว่าฉันจะต้องไปเป็นใช่แล้วมันใช่แล้วมันดีมันเหนื่อยนะทั้งสองคนเหนื่อยเหนื่อยกับการเป็นตัวเองเนี่ยแหละเหนื่อยกับการวิ่งตามสิ่งที่ตัวเองคว้านะคะเหนื่อยกับหนึ่งก็เหนื่อยกับการที่จะต้องวิ่งตามอุดมคติของตัวเองเพราะรู้สึกอะไรมันก็ไม่พอใจเนาะเราเห็นอะไรเรารู้สึกมันขัดไปหมดเลยอ่ะจริงๆมันอาจจะดีแล้วแต่ว่าหนึ่งบอกว่าอย่างมันดีได้อีกมันต้องดีได้อีกเราคนเราพัฒนาได้อีกก่อนนี้อีกใช่นะคะมันสามเลยอ่ะแต่สามรู้สึกว่า
ามบริบทสังคมแล้วคนแบบนี้แหละที่ดีนะคะซึ่งถามว่าสังคมบอกเขาไหมก็ไม่ก็ไม่ก็อาจจะไม่ได้บอกขนาดนั้นแต่สามให้คุณค่ากับการที่เนี่ยแหละเป็นบริบทของสังคมจนลืมมองความต้องการของตัวเองความสุขของตัวเองอุดมคติของตัวเองความสุขของสามเนี่ยเราถามสามว่าเฮ้ยความสุขของคุณคืออะไรอ่ะก็มีงานทำ7 วัน 9 วันทุกคนก็โอ้ความสุขของเธออยู่นี่เหรออะไรความสุขเป็นอย่างนี้เองแต่ถามว่าเฮ้ยแล้วนอกจากงานอ่ะนั่นคือความสุขภายนอกเนาะความสุขภายในอ่ะสามไม่ได้คิดนะคะเฮ้ยวันนี้กินข้าวอร่อยมีความสุขสามไวมากนะคะไปไวกินข้าวบางทีไม่ได้รับรสเลยอร่อยไม่อร่อยไม่รู้กินตอนนี้มันต้องกินเข้าไปเป็นกระบวนการตัดอารมณ์เนาะประมาณนี้ค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวขอตอบคำถาม1คำถามมีคำถามที่น่าสนใจอันนี้ไม่เข้าใจที่คุณมิ้นบอกว่าไม่เอา369 สามเหลี่ยมปรับตัวมาคำนวณขยายความได้ไหมคะได้เลยเป็น258เดี๋ยวเรามาคำนวณให้ดู258เป็นสามเหลี่ยมปรับตัวไม่ใช่258เป็นสามเหลี่ยมอำนาจนะคะส่วน174เป็นสามเหลี่ยมอุดมคตินะคะอ่ะ369เนาะชี้ไปหากันหมดเลยนะคะคำนวณยังไงก็ได้9นะคะลองคำนวณดูเดี๋ยวเราให้คำนวณเลยเดี๋ยวเราจะมาคำนวณด้วยรอแป๊บนึงทำยังไงก็ได้9เนาะซึ่งการที่ทำยังไงก็ได้9อ่ะแปลว่าเขาปรับตัวหมดอะค่ะการที่ทุกคนกลับตัวเรียนรู้กับ9อย่างเงี้ยมันจะทำให้เราไม่ได้เห็นอะไรเลยเราไม่ได้เห็นเงาของตัวเองเลยอะค่ะ3บวก6ก็9 6บวก9เฮ้ย3บวก6เท่ากับเท่าไหร่18 18อ่ะก็9อันนี้ขอนอกเรื่องแป๊บนะคะขอนอกเรื่องแป๊บหนึ่งเอาใหม่หนึ่งบวกแปดเท่ากับ9เนาะนะคะ9คือยังไงก็ตามแต่มันบวกกันสามบวก9รวมกันแล้วมันได้9นั่นแหละมันได้9สามเหลี่ยมเนี้ยค่ะก็คือทุกเขาปรับตัวค่ะดังนั้นแล้วเขาจะมาเรียนรู้กันเองไม่ได้มันจะไม่เจอตัวเองนะคะมันจะไม่เห็นตัวเองเลยพอเข้าใจเนาะสองเมื่อกี้258เป็นสามเหลี่ยมอำนาจเนาะอำนาจแล้วก็147เผื่อเอาไปหาข้อมูลต่อหญิงก็มีคลิปแล้วนะเรื่องนี้ Harmony Triad นะคะเป็นสามเหลี่ยมอุดมคติอุดมอุดมนะคะนะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเปลี่ยนสไลด์ก่อนถึงไหนแล้ววะเนี่ย1กับ31กับ3ทั้ง2คนนะคะโลกที่เราเห็นเนาะมันจะบิดเบี้ยวนะคะบิดเบี้ยวบางทีเราไปเรื่องอุดมคติมันเป็นเรื่องที่มันเป็นความฝันเนาะบางทีความฝันอาจจะทำให้เราเจ็บปวดนะคะเราจึงต้องตื่นนะคะต้องรู้ตื่นเนาะนี่เบอร์1เนาะนะคะทั้งคู่เลยเบอร์3ด้วยนะคะ1อาจจะต้องมามองอุดมคติของสังคมบ้างเหมือนที่3มองนะคะมองดิว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำสังคมก็บอกแล้วนะว่าเฮ้ยมันดีแล้วนะเธอก็ดีแล้วแกฟังเสียงสังคมนะคะเราบางทีรักหนึ่งฟังเสียงของนักวิจารณ์ภายในอ่ะมากที่สุดมันชอบฟังแต่เสียงตัวเองอ่ะค่ะมันจะไม่ได้ฟังเสียงคนอื่นค่ะดังนั้นแล้วฟังอุดมคติของคนอื่นนะคะแล้วคนจะเบามากกว่านี้คือบางทีเราไปโฟกัสที่เนี่ยไอ้สองตัวที่นั่งอยู่ข้างๆไหลแล้วเนี่ยบอกให้ทำอย่างนู้นอันนี้ไม่ได้อย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนู้นโอ้แต่ละก็ปวดหัวนะคะนะคะดังนั้นแล้วก็3เช่นกันเนาะโฟกัสนะคะที่อุดมคติของตัวเองบ้างลองหาดูมีไหมอาจจะยังหาไม่เจอเนาะเราเป็นมิชชั่นเราให้เป็นเป้าหมายต้องตั้งเป็นเป้าหมายเป็น3อ่ะเราเป็นรักอื่นไม่ได้ล่ะชีวิตเราดำเนินการด้วยเป้าหมายเราก็ต้องตั้งเป้าลองหาดูเนาะใช่นะคะว่าของเราจริงๆอ่ะอันไหนมันคืออะไรนะคะกันแน่เนาะที่เป็นตัวเราเป็นตัวเองเนาะถ้าเราใช้แก่นเยอะนะ3คือแก่นความหลอกลวงนะคะเราเป็นได้ทุกบทบาทในชีวิตนี้เนาะเป็นได้ดีด้วยนะคะซึ่งมันเป็นธรรมชาติของ3เนาะที่เป็นเราเรียกว่าพรสวรรค์แล้วกันเนาะสิ่งที่สวรรค์ให้มานะคะสิ่งที่พระเจ้าให้มาเนาะคือเขาเหมือนน้ำไปบรรยากาศไหนเขาเปลี่ยนได้นะคะกลิ้งบนใบบัวไปจะอยู่ร้อนก็ร้อนได้จะอยู่เย็นเขาก็เย็นเป็นน้ำแข็งได้นะคะเจอการควบแน่นก็ควบไปแล้วกลายเป็นฝนตรงเป็นน้ำอีกนะคะได้หมดเลยอยู่ได้ทุกสภาวะเป็นอากาศก็ได้เป็นละอองเป็นไอน้ำได้หมดเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะดังนั้นเราหาตัวเองให้เจอนะเราเป็นอะไรกันแน่เนาะเรามีเวลาอยู่กับตัวเองสนใจต้องหาพื้นที่ให้ตัวเองบ้างนะคะบ้างเนาะไม่ใช่ตลอดเนาะตลอดไม่ได้นะคะเพราะว่าที่บอกว่าไม่ได้เพราะมันไม่ได้จริงๆอะไรที่ไม่ได้ก็คือบอกว่าไม่ได้เนาะเพราะมันผิดธรรมชาตินะคะเราทำให้พอดีเราก็ยังเป็นเราเนี่ยแหละแต่ว่าเราเป็น best version เนาะเราไม่ได้ใช้แก่นไปทำร้ายคนอื่นนะเราพูดแบบนี้บางทีเราตัวมิ้นเองก็ใช้แก่นทำร้ายคนอื่นอยู่นะแต่ว่า
เห็นเร็วขึ้นมันก็จะทำให้อะไรอะไรมันดีขึ้นก็วางเร็วลงไวขึ้นนะคะวางเร็วลงวางเร็ววางเร็วขึ้นเออวางเร็วลงเออนั่นแหละประมาณนั้นเออนะคะเบอร์หนึ่งก็เหมือนกันเนาะเหมือนที่บอกเนาะลองดูอุดมคติของของโลกนะคะนี้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำมันดีอยู่แล้วอ่ะมันเพอร์เฟกต์แล้วหรือบางทีสิ่งที่เขาทำอ่ะมันดีมันก็ดีเหมือนกันนะแกมันแต่มันเป็นดีอีกรูปแบบนึงที่ตัวเราไม่ได้เซตนั้นไว้ไม่ได้เซตมันเอาไว้ไม่ได้อยู่ในไมด์เซตของเรานะคะใช่ค่ะก็ลองดูนะว่าอะไรอะไรคือความจริงเปิดใจให้กับความจริงเนาะที่มันควรจะเป็นนะคะประมาณนี้งงกันไหมเนี่ยไม่รู้แล้วเราบอกไว้แล้วว่าเราจะพูดเรื่องอะไร yeah. นะคะโหวันนี้มีคนมาดูเป็นร้อยคนเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้เรามากเลยตื่นเต้นกลัวพูดผิดคอมเมนต์นอกจากตื่นเต้นที่ไลฟ์แล้วกลัวไฟดับด้วยนะคะวันนี้ใช่ไหนเราอ่านคอมเมนต์ซิเพราะว่าคอมเมนต์เราไม่ขึ้นจริงๆให้ดูมองไม่เห็นอะเดี๋ยวอ่านในนี้ก็ได้อ่านเลยจะได้ไม่มีเดดไลน์เดดแอร์เดดแอร์อุ้ยแม่จริงๆแล้วแต่คนมั้งคะเพื่อน5เราก็ชอบเซอร์ไพรส์มากแต่แก่นยังเป็นความโลภอยู่ส่วนตัวหนูเป็น5ค่ะถ้าได้มีคนมานั่งข้างๆได้สัมผัสเบาๆจากคนที่รักรู้สึกพิเศษขึ้นมาแล้วค่ะรัก5ชอบถูกตัวนะเพราะบางทีเขาพูดไม่ถูกนะบางทีพูดไปเอากลายเป็นว่าเราให้ลอจิคอลเขาอีกละบางทีเราค่าปฏิเสธนะว่าตัวเองชอบอะแต่ลองโดนดูชอบนะลองโดนลองได้ลองโดนดูนะลองแตะนะคะคือมันเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งก็คือ body language ที่ตัว5เองเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าเอ้าชอบนี่หว่าเออนะคะมีเคยมีรัก5บนพาร์เนลแชร์หลายๆพาร์เนลเลยนะแล้ว5พูดเสียงเดียวกันนะคะว่าเออจริงๆแล้วเราชอบกันแตะนะบางทีมันง่ายมันง่ายกว่าพูดอะเนาะมันสองเลยสองแต่สองเขาชอบแตะอยู่แล้วเนาะมันถึงตัวถึงใจดีเนาะและบางทีการที่เบอร์ห้าทำให้คนข้างๆรู้ว่าเอ้ยฉันแคร์ฉันเป็นห่วงเนี่ยก็คือการแตะตัวก็ได้เนาะสรุปเราบอกห้าแตะได้ทุกคนลุมแตะห้ากันเลยตายแตะเบาๆแต่อย่าแตะเกินเบอร์เขานะคะเดี๋ยวเขาตกใจเนาะเอาเบาๆเอามีเรื่องก่อนเนาะถ้าไม่มีเรื่องก็อย่าแตะนะคะเดี๋ยวเขาจะช็อกน้ำเอานะเขาจะกลิ้งไปเลยนะคะค่ะก็สำหรับอันนี้เนาะคอมเมนต์ที่บอกไอ้เพื่อนบางทีคนก็เป็นชอบเซอร์ไพรส์ก็อย่างที่บอกเนาะว่าระดับการพัฒนาของคนแต่ละรักของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันเนาะใช่นะคะเบอร์ห้าครับแฟนผมก็บอกว่าผมไม่โรแมนติกส่วนตัวเองก็ไม่เข้าใจว่าโรแมนติกคืออะไรช่วยยกตัวอย่างของความโรแมนติกของ5หน่อยครับเบอร์5เนาะใครเป็นเบอร์5เรารู้สึกว่าตัวเองโรแมนติก5ก็จะบอกว่าโรแมนติกเหรอวะแต่เราจริงๆแล้วเราอยู่ใกล้คนเบอร์5รู้สึกว่าเขาโรแมนติกอะเหมือนพอเบอร์5แบบมีคนสำคัญของเขาอะเขาจะมีแค่คนเดียวเนาะเขาจะไม่มีคนอื่นแล้วเขาอยากจะช่วยเขาอยากจะทีทเขาอยากจะทำอะไรเพื่อคนคนนั้นคนเดียวทั้งโลกมีคนคนเดียวโลกของเขามีแค่เราอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นแค่นี้ค่ะคือความโรแมนติกแล้วนะจริงๆแค่นี้เองมันไม่ใช่ความโรแมนติกที่เขาจะต้องมาทำอะไรให้เราอะค่ะมันเป็นความโรแมนติกที่การเป็นผู้สังเกตการของเขามีเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาเขาก็ไม่ได้เป็นคนหยุมหยิมไงเขาเป็นคนที่ว่าแค่นี้ค่ะเขาก็ชัดเจนในความรักของเขาใช่แค่นี้เหรอคะไม่รู้สึกเหนื่อยค่ะแต่งตัวเอง369เป็นลูกศรที่สมบูรณ์ในตัวเองครับจบในตัวเองคุณเศษขอบคุณค่ะทำไม3ต้องชอบทำงานคุณค่าของเขาเนาะคือเบอร์3คุณค่าของเขาอยู่ที่ผลงานการที่คนมองเห็นแล้วให้คุณค่ากับผลงานของเขานะคะประมาณนี้คร่าวๆของคุณเศษนั้นเป็นเหมือนกฎเนาะรอบ3มันก็จะมีหลายกฎนะคะคือมันมีกฎต่างๆอ่ะรวมอยู่ในวงกลมเอนนิกรามนี้เดี๋ยวจะมีคลิปด้วย history of enneagram diagram yeah รอติดตามนะมีแต่แผนแต่ยังไม่ได้ทำนะคะแต่ก็น่าสนใจว่าคนจะได้เห็นกันอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อนะคะอ่านต่อค่ะพี่แอน inner critics นะคะ1459ตัว1459ตัวของพี่แอนนะคะที่คอยจำจี้จำชัยพี่แอนอยู่นะคะข้างนอกบอกดีแล้วแต่ก็ยังไม่ฟังมายาวๆสวยๆค่ะตอนนี้สบายใจแล้วตอนนี้สบายใจแล้วเข้าใจเขียนสรุปด้วยเย้ขอบคุณคุณคลิปค่ะใช่ครับ5ชอบ
สัมผัสแฟนจริงนะชอบจริงนะคะเถียงกับเพื่อนรักหนึ่งนอกจากจะถูกว่าเรื่องโลจิกแล้วยังถูกขุดเรื่องในอดีตมาด้วยอ้าวแล้วเราจะไม่ยุ่งเรื่องนี้นะคะเราจะไม่ทำให้ใครจัดการนะคะคุณแป้วความโรแมนติกของ5จะเป็นการเสียสละอะไรบางอย่างเช่นเวลาเนี่ยสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดนะคะเขาเลยตอบดีมากเลยค่ะขณะที่7นั้นนะคะรับไม่ได้ทันที่เข้าใจเพื่อนเบอร์5เขาสังเกตว่าภรรยาชอบอะไรพอมีอะไรโอกาสก็จะมาหามาให้มองภรรยาแบบไม่มีทางส่งสายตาแบบนี้ให้คนอื่นเลยค่ะเอ้ยใช่เลยนั่นคือจริงๆโรแมนติกมากเลยนะเนี่ยทุกคนช่วยกันแชร์นะตัว5เองก็มาแชร์เนาะค่ะรักห้าก็คิดแค่มีคนเดียวก็ปวดหัวจะตายแล้วนะคะจะเอาใครมาอีกมองเธอคนเดียวนั่นแหละนั่นคือความโรแมนติกของเขาเนาะนะคะโอเคประมาณนี้เนาะคร่าวๆ1กับ3นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ลัก8นะทุกคนช่วยกันขอเคลียร์บินก่อนเคลียร์บิโอแป๊บนึงช่วยกันคำนวณนะเบอร์8นะหรือว่าเราไม่ต้องคำนวณละหรือว่าเอาเป็นพิธีพอเป็นพิธีพอเอาแล้วแหละยังไงเราอยู่กันนานๆได้มาเลยอะไรนะลูกตัวเลขหายหมดเลยตอนนี้เอาแค่ลักนั้นก็ได้มันจะได้ไม่ช้าเอาแค่8 8 5 2อ่ะโอเคเขาเชื่อมกันเนาะนี่เขาเชื่อมกัน8บวก2 15สองลักนี้นะคะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับอำนาจเนาะสองคนนี้มีปัญหากับอำนาจนะคะสองคนเมื่อกี้มีปัญหาเกี่ยวกับอุดมคติเนาะสองคนนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจนะคะอำนาจที่ไม่ยุติธรรมนะคะไม่ยุติธรรม8กับ6นั่นเองนะครับดูน่ากลัวไหมอะไรที่อยุติธรรมนะคะสองคนนี้จะไม่ชอบคือแบบทริกเกอร์เลยนะคะแต่แปลกมากเราเห็นคู่นะคะคู่ที่เขามาเจอกันคู่รักเนาะคู่ว้าวคู่รักในบ้านนี้ก็มีคู่หนึ่งนะคะโอ้ยพี่แอนคำนวณให้ด้วยพี่แอนขอบคุณค่ะปรบมือให้พี่แอนหน่อยแปลกเราฟังครับพี่เก่งพี่เก่งเปลี่ยนชื่อ Facebook เหรอคะนี่ไงแข่งตอนแรกไม่มีคำว่าเก่งพ่อน่าจะ8แม่น่าจะ6บันเทิงละปกมือ8เนาะ8กับ6เนี่ยเขาต้องการความชัดเจนเหมือนกันเนาะแต่6เนี่ยต้องการความชัดเจนก่อนแล้วค่อยเห็นภาพรวมชัดเจนในหัวก่อนแหละแล้วค่อยลงมือทำเนาะส่วนหัวนะตามสไตล์ส่วน8ตรงข้ามกันค่ะ8ต้องเฮ็ดก่อนเห็นภาพรวมก่อนเฮ็ดก่อนแล้วความชัดเจนจะเกิดขึ้นความชัดเจนค่อยเกิดขึ้นลัก6คือคึดก่อนเฮ็ดเฮ็ดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคึดอยู่คึดอยู่คึดนานด้วยประมาณนี้ประมาณคิดนะคะคิดเผื่อแปลให้แปลนะคะซึ่งภาพรวมของ8เนาะจะเป็นภาพรวมในแบบของศูนย์ท้องนะชัดเจนตรงไปตรงมารูปธรรมนะคะตรงประเด็นนะคะส่วนภาพของ6เนี่ยจะเป็นประเด็นชัดเจนในแบบของให้คาดการได้แม่นยำไม่คุมเครือแล้วไม่คุมเครือฉันเห็นแล้วก็คือในความคิดนั่นเองนะคะขออนุญาตดูโพยนะเพราะว่า2หลักนี้มันเยอะจดไว้แล้วมันเยอะจดไว้แล้วนะคะสรุปมานะคะกลัวหลุดประเด็นก็เลยต้องจดนะคะซึ่ง2คนนี้เนาะเมื่อมีจุดใส่ใจเป็นอำนาจเหมือนกันเนี่ยจุดเซนซิทีฟก็เหมือนกันก็คือความเปราะบางทางอารมณ์นะคะความเซนซิทีฟทางอารมณ์ของทั้งสองลักนี้จะมีมากพอๆกันเลยเนาะเซนซิทีฟทางอารมณ์เปราะบางทางอารมณ์ ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะเซนซิทีฟแบบสนใจหรือแบบหลักก้าวนะเซนซิทีฟทางอารมณ์หมายถึงว่าเราแตะไม่ได้เลยอ่ะเรารู้สึกเราไม่เข้าใจมันเราไม่อยากเข้าถึงมันไม่เอาเลยคือความแปดก็จะรู้สึกว่ามันคือความอ่อนแอส่วนหกก็รู้สึกกลัวก็เลยไม่แตะมันก็เลยไม่อยากเข้าใช่คือระยะห่างถ้าเอามาผนวกกับเรื่องเกี่ยวกับกลไกการป้องกันทางจิตของ8กับ6จะเห็นภาพชัดขึ้นนะคะใช่นะคะซึ่งกลไกเนาะกลไกเราต้องพูดถึงเลยแหละถ้าใครอยากเรียนเรามีคอร์สมีคอร์สนะคะ Defense Mechanism นะคะเดือนหน้าเป็นคอร์สที่ตั้งใจทำมากๆแล้วก็คิดว่าจะจัดเพียงปีละครั้งเท่านั้นแล้วนะคะ5ชั่วโมงต่อเนื่องเอ้ยไม่ต่อเนื่องสิมีพักครึ่งชั่วโมงเป็นทางซูมนะเอาข้าวเอาเครื่องมากินได้ใช่นะคะรีวิวได้นะคะทุกคนที่เคยเรียนกับเราไม่น่ากลัวขายของอีกแล้วเชิญนะคะคุณบีรออยู่นะคุณบีรออยู่เชิญนะคะเมื่อกี้ถึงไหนละครับกลไกการป้องกันตัวเนาะ defense mechanism นะคะของเบอร์8นะคะคือการปฏิเสธปฏิเสธคือไม่รับรู้อะปฏิเสธไว้ก่อนมีอะไรก็คือไม่นะไม่ยอมรับความจริงเนาะปฏิเสธแม้กระทั่งตัวเองเนาะดังนั้นแล้ว
เขาปฏิเสธเพื่อที่จะคอนโทรลอะไรบางอย่างการปฏิเสธนำมาสู่การคอนโทรลอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ไม่ยอมรับความจริงในบางอย่างนะคะส่วน6เนาะกลไกของ6ก็คือการ projection projection การโยนใส่ใช่ projection คือการคาดการเนาะการคาดการความคิดของเราเนี่ยไปใส่คนอื่นสถานการณ์หรือคนหรืออะไรก็ตามแต่ใช่มันคือการที่ prepare การเตรียมตัวค่ะลักกะลัก8จะ control ลัก6จะ prepare เติมตัว prepare นะคะพูดไทยคำอังกฤษคำดังนั้นแล้วกลไกของทั้งสองคนนี้ก็แตกต่างกันเนาะแตกต่างกันแต่ว่ามีจุดสุดรวมเป็นอำนาจเหมือนกันนะค่ะคือแปดเหมือนตั้งป้อมอ่ะไม่ฉันต้องการคอนโทรลฉันมีอำนาจฉันเป็นคนมีอำนาจส่วนหกคนไหนมีอำนาจคนไหนมีอำนาจฉันต้องเตรียมตัวฉันต้องเตรียมตัวมันไม่เท่าเทียมมันไม่เท่าเทียมฉันต้องจับผิดจับผิดจับผิดจะทำให้หกไปคล้ายรักหนึ่งและรักแปดได้เลยนะบางทีบางช่วงบางตอนค่ะแปดไม่เอาหกกูไม่เชื่อใช่ไม่รู้กูไม่เชื่อไม่เชื่อไว้ก่อนนะคะไม่เชื่อไว้ก่อนประมาณนี้รักแปดกูไม่เอาไม่เอาไว้ก่อนมีอะไรไม่เอารักหกไม่เชื่อเป็นกบฏทั้งคู่นะค่ะอุ้ยลืมมีคำเตือนว่าจะมีคำพูดที่แบบอาจจะหยาบคายเถื่อนหยาบคายนะสะเทือนใจนะแต่ว่าต้องพูดมันๆเนาะอันนี้สแกนที่สุดแล้วนะสองร้อยยังพูดมันๆนะเพราะว่าเขาอยู่กันแบบมันๆนะเสียงดังเสียงดังใครจะรู้เนาะรักหกเสียงดังนะคะ เวลาต้องการปะทะทางความคิดใช่ไหมจริงๆเขาคือข้างในมันกลัวแต่ว่ามันต้องสู้ไงไม่เอาสู้อ่ะน่ากลัวมากนะคะสนใจก็แบบกลัวจ้าสนใจอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆไม่นะไม่นะก็เมตตากันนะค่ะในเรื่องความรักนะคะจะพูดไม่พูดก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามีเรื่องของความเซนซิทีฟเนาะเซนซิทีฟเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเราจะรักยังไงเนาะรักแปดรักยากนะคะรักยากทดสอบเยอะทั้งคู่แต่ถ้ารักแล้วไงเป็นไงซีโรราบโอ้โหปรบมือสิคะซีโรราบซีโรราบแต่ไม่ได้จงรักภักดีอ้าวแค่ซีโรราบเบอร์8เนาะสำหรับเบอร์8ส่วนรัก6เหมือนกันค่ะให้สุดๆให้ใจรักมากๆนะคะจงรักภักดีแต่ไม่ได้ซีโรราบเห็นไหมมันกลับกันนะคะดังนั้นแล้วเรามาปรับสมดุลเนาะให้เรารู้สึกว่ามาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะใช่รู้ซึ่งกันและกันก็เราจงรักภักดีกับความรู้สึกตัวเองกับคนของเราเนาะเรามีสัจจะที่แท้จริงกับคนของเราเนาะสำหรับเบอร์8เนาะใช่ส่วนรัก6เนาะยอมเซียวราบกับบางสิ่งบางอย่างเช่นตัวเองเนาะศรัทธาในตัวเองบ้างค่ะเชื่อมั่นในตัวเองในสิ่งที่เราทำแล้วบางทีเรากลัวจนมากเกินไปเนาะบางทีคนรอบตัวเขารู้สึกนะเขารู้สึกได้ว่าเขาโดนอะไรใส่มาบางทีเราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่หกเธอทำจริงๆกูทำเองเธอเป็นจริงๆแล้วเราเป็นเองคิดเองแหละว่าเขาเป็นเนาะเราก็ยอมซีโรราบต่อตัวเองมามองตนเองจริงๆว่าเอ้ยเราเป็นยังไงใช่พี่บีบอกรักแบบไม่ยอมเสียมหน้ารักแบบอย่างเงี้ยเนาะทั้ง6และ8ก็เป็นผู้ให้เช่นกันเนาะใจใหญ่ใจกว้างใจกว้างนะ8นี่6ไม่ได้ใจกว้างมากหรอก6ให้เพราะว่า6ต้องการปกป้องตัวเองเนาะเพราะเขาแก่นคือความกลัวเขาอยากมีผู้ซัพพอร์ตด้วยถ้าสมมติฉันมีปัญหาขึ้นมาเธออยู่ไหมเธอต้องอยู่ข้างนะแต่สำหรับ8นะคะไม่เดี๋ยวฉันอยู่เองไม่ได้คิดถึงตัวเองเนาะจะเป็นการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อคนอื่นการเสี่ยงดังเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อคนอื่นนะคะอย่างตรงไปตรงมาเนาะใช่ค่ะแต่สำหรับป้องกันปกป้องผู้ปกป้องเนาะสมชื่อขออนุญาตพูดตรงๆเบอร์6ของ6ปกป้องตัวเองนะเพราะว่ากลัวมากเลยคูณ3เนาะถ้าใครทราบกันเนาะกลัว3ต่อนะจนต้องปกป้องตัวเองนะคะซึ่งเป็นความจริงนะเป็นความจริงจริงๆลองสำรวจตัวเองดูเนาะเราไม่ได้หมายถึงว่า6ไม่ดีนะ6ดีนะเขาจงรักภักดีมากๆนะเป็นหมาป่าเนาะเป็นหมาป่าต้องอยู่เป็นฝูงเนาะต้องมีอัลฟาด้วยต้องมีอัลฟาต้องมีจ่าฝูงนี่ก็คือเรื่องอีกเรื่องนึงที่ต่างกันแต่ว่าเป็นเรื่องของผู้มีอำนาจเหมือนกันเขาจำเป็นต้องมีผู้นำเนาะถามว่านำเองได้ไหมก็นำได้แหละคนเดียวก็ได้แต่มันคลงเคลงสั่นคลอนจังเลยอ่ะขอช่วยมีคนช่วยตัดสินใจได้ไหมคือถ้าทำงานกลุ่มเนี่ยกลุ่มมันก็ต้องมั่นคงไงต้องมั่นคงด้วยแต่ว่าถ้าทำเดี่ยวบางทีมันก็วิวๆนะแต่ถามได้ไหมอ้าวทำได้เขาเป็นผู้ตามหรือคนซัพพอร์ตจะรู้สึกดีกว่าแต่ราชสีห์อย่างรัก8นะคะเขาต้องการเป็นอัลฟาเนาะดังนั้นแล้วก็ตามชื่อ ซึ่งราชสีห์
ตามธรรมชาติของราชสีห์เนาะมีอยู่ในฝูงเป็นตัวผู้ตัวเดียวแต่ตัวอื่นไม่ใช่ตัวผู้นะจะเป็นตัวเมียถามว่าผู้หญิงรักแปดก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันอัลฟาใช่ไหมใช่ผู้หญิงรักแปดก็จะเป็นอัลฟาแบบนี้เหมือนกันนะคะจะชี้นิ้วสั่งปกป้องเนาะปกป้องคนที่อ่อนแอกว่านั่นแหละความหมายน่ะนะคะนะคะก็ถามท่านเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่า8ยอมซีรูราบแน่นอนถ้าคุณอยากได้อะไรก็เธอเอ้ยฉันทำให้เธอหมดทุกอย่างเลยเธออยากได้อะไรเดี๋ยวเจ๊จัดให้เห็นผู้หญิงรัก8อ่ะมีแฟนเป็นผู้ชายรัก6เยอะนะนั่นสิโลกผู้ชายรัก8มีแฟนเป็นผู้หญิงรัก6ก็เยอะมากเหมือนโลกเหวี่ยงมาให้เจอกันนั่นไม่รู้เหวี่ยงอะไรมาได้ที่เราเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะใช่ซึ่งเราเห็นผู้หญิงรัก8มักจะเป็นผู้ดูแลผู้ชายรัก6ซึ่งมันแบบรัก6ก็8ก็ตักทีนะคะดูเลิกลักมากเลยอะนะแต่น่ารักมากนะคะก็เป็นคู่ที่สมน้ำสมเนื้อสมน้ำสมเนื้อนะคะมวยถูกคู่แล้วนะคะถ้าเขาเสียงดังแปลว่าปกตินะคุยกันปกตินะเสียงปกติอืมนะคะพูดไปก็ขำไปว่ะมันแบบเรียนรู้ด้วยกันนะตัวมากเรียนรู้นะคะเรียนรู้กันและกันนะคะรัก8เนี่ยจะบูภายนอกเนาะภายในไม่ยอมบูเนาะนั่นแหละอย่างที่บอกว่าในใจเขาเป็นแมวเหมียวเงี้ยวจริงเขาก็อยากให้คนมาดูแลนะเขาอยากให้คนดูแลเขาอยากให้คนเอาอกเอาใจเฮ้ยปกป้องฉันบ้างสิปกป้องฉันบ้างดิปกป้องกูบ้างดิไม่ใช่ปกป้องฉันบ้างสิปกป้องด้วยอย่างนี้นะเหนื่อยใจกูก็เหนื่อยเป็นด้วยเออไม่ต้องแล้วรำคาญปกป้องตัวเองแล้วแบบนี้เนาะรัก8เออกูเหนื่อยเป็นด้วยอะไรอย่างงี้นะกูเหนื่อยเป็นกูวิ่งด้วยประมาณนี้วันนี้นะคะส่วน6ก็อะไรของมึงกลัวกลัวแต่เสียงดังคมเหมือนเขียนเสือให้วัวกลัวกลัวแล้วเว้ยกลัวแต่ไม่พูดว่ากลัวนะเถียงก่อนเอาเหตุผลเอาลอจิกปาเป็นศูนย์หัวเนาะเอาลอจิกปาปาไม่ยอมเหมือนกันนะไม่ยอมกันเนาะแต่ถ้า6รู้ว่าสู้ไม่ได้6ก็เงียบไปแล้วนะเป็นหมาป่าเนาะหมาป่าไม่รู้ละเออก็จะหนีไปนะคะแล้วแต่นะว่า6คนนึงก็จะกลัวแล้วสู้หรือกลัวแล้วหนีก็ได้เนาะดังนั้นแล้วการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของ2คนนี้นะคะโดยการที่6เนาะลงมือกระทำโดยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องคิดแผนเยอะมากเกินไปอย่างนี้แล้วกันเกินพอดีบางที6คิดแบบตลบกลับไปกลับมากลับไปกลับมาจนไม่มีแอคชั่นเลยเนาะส่วน8ยังไม่คิดทำเลยเออ8ก็หยุดนะคะช้าลงบ้างเนาะเราไม่ต้องทำทั้งหมดคนเดียวก็ได้นะคะเราเป็นจ่าฝูงแหละเราทำได้แหละเรามีอำนาจเนาะเรามีพลังพอที่จะทำแต่เราเหนื่อยเป็นนะคะเรามาดูภายใน8ไม่ค่อยเข้าภายในเนาะปฏิเสธนะคะเกิดจากกลไกเนาะปฏิเสธแม้กระทั่งตัวเองไม่เป็นไรทำได้ดังนั้นแล้วการมาดูภายในเป็นเรื่องสำคัญนะคะของรัก8เนาะนะคะมองเข้ามาดูใช่ไม่ใช่อันนั้นคนละในกันเนาะเออนะต้องหยุดคิดบ้างเนาะด้วยความเป็นสุนทองนะคะขับเคลื่อนไหวนะคะก็จะไวบางทีพูดอะไรออกมาเรายังไม่ได้ทันคิดเนาะเรามาคิดเองได้ทีหลังอ่ะจริงๆทีหลังเนี้ยอาจจะแค่นาทีเดียวก็ได้นะคะเราลั่นไปแล้วเราอาจจะรู้สึกผิดเฮ้ยฉันพูดกับสามีไปอย่างนั้นได้อย่างไรด่าแรงมากเลยไม่น่าพูดเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วด้วยความเป็นอัลฟานั้นก็ปล่อยไปเดี๋ยวไปหาอะไรไมาให้เขากินเดี๋ยวก็คงลืมมาเปลี่ยนไปนะเออนะอะไรอย่างนั้นนะคะส่วน6เหรอฉันจำนะทำอะไรอ่ะฉันจำนะอย่าดุกติกอีกนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วฉันจำได้นะ6ก็ต้องเพาเรื่องความคิดเนาะเรื่องความคิดที่มันมากก็ปล่อยได้ก็ปล่อยไปเนาะความคิดที่มันเอ็กซ์ตร้าเกินไปเนาะบางทีมันก็ลกหัวยังอย่างนี้แล้วกันพูดว่าลกหัวกลับไปที่บารมีของตัวเองเนาะนะคะอย่าเรากล้าหาเนาะกล้าที่จะลงมือทำะนะคะรัก8ก็มีความสดใสมีความ innocent เผยออกมาบ้างเนาะคุณน่ารักในแบบของคุณได้ใช่นะคะโดยที่ไม่ทำให้คนอื่นเกรงกลัวนะคะถึงจะกลัวก็เถอะนะ ความเป็นอัลฟาแล้วแซวๆนะคะอยากหยอกหยอกหยอกนะคะอ่ะอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าค่ะไหนดูซิขออนุญาตโหลดแป๊บนะคะโหลดแป๊บมีพี่ขวัญด้วยเมื่อกี้เห็นแวบๆพี่ขวัญมาแชร์เบอร์5ความโรแมนติกของ5คือเราให้ใจเฉพาะคนที่อยากให้นะถ้าคุณคือคนนั้นคุณจะรู้ว่าเรารักคือดูง่ายอ่ะพ่อเมื่ออะไรนิดดูละ8เป็นแบบนั้นเลยค่ะฮ่าๆๆๆต้องฮ่าๆๆแบบดังๆด้วยนะ
8ใช่ค่ะช่างเถอะบ่อยมากเลยถ้าแต่ก็ทำให้เรียนรู้ที่จะปรับตัวในครั้งต่อไปเย่รัก8เนี่ยเป็นส่วนตัวเนาะเวลาเรียนรู้อะไรเขาจะเรียนรู้จากประสบการณ์เนาะประสบการณ์ที่ได้รับมาต้องให้ได้เห็นเป็นเซนซิ่งของเขาอะให้ได้สัมผัสใช่ด้วยตาเรียนรู้เนาะมันจะดีขึ้นจากการที่ทำไปแล้วนะคะแม้ว่าทำไปแล้วนั้นจะมีศพมากมายก็ตามเนาะก็จะได้เรียนรู้นะเอานั่นแหละเรียนรู้อะคือการเติบโตเนาะแต่ว่าครั้งต่อไปศพก็จะน้อยลงจนไม่มีแล้วนะคะเพราะก็ต้องมีบาดแผลนะใช่เนาะบาดแผลของตัวเองและคนอื่นด้วยเนาะนะคะจริงๆมีอีกอันเนี่ยแต่คอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอันนี้อะไรเอ่ยคุณมีคนแชร์ด้วยเนาะว่าครอบครัวมีแบบเป็นรักลายส่วนตัวเป็นรัก6แสดงออกแรงจนเหมือน8บางทีเป็นธรรมชาติของ6เลยค่ะจะเป็นแบบนั้นนะคะถ้าเรารู้เราแต่ถ้าเราใช่ในรู้เราก็คือเรากลัวมากเราถึงสู้แบบเนี้ยใช่เป็น8ที่มีพ่อ6ค่ะมีเรื่องบ้านแตกเข้าใจค่ะที่นี่ก็มี6กับ8นะคะอยู่ในบ้านเลยค่ะทุกวันเลยค่ะแม่6เชื่อคนยากมากธรรมชาตินะคะคิดว่าการใช้สกิลเฮลตี้ของแต่ละเบอร์คือความโรแมนติกครับเช่น3เอาแฟนเป็นเป้าหมาย5อยากเข้าใจแฟน6เป็นห่วงแฟนขอบคุณคุณเศษนะคะจริงค่ะรัก6เชื่อคนยากมากหัวกบฏใช่เลยครับคำนี้เนาะเราก็มีการคิดก่อนเบอร์6ใช่ยายเหมือน6บางทีก็ห่วงหนูมากชอบได้อารมณ์มากกูไม่เอากูไม่เชื่อค่ะประมาณนี้นะคะสนเพื่อความบันเทิงนะคะส่วนพ่อ8พูดเรื่องความรักน้อยมากไม่เคยบอกรักตรงๆเลยเบอร์4ก็ต้องการไงบอกรักกันบ่อย4 8ก็เขินรัก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 อะไรรักอะไรนะคะแต่บาง8บางคนเขาโรแมนติกนะเขาบอกนะไอความบอกอย่างกำหนัดความโรแมนติกของ8บางคนเนาะบางทีเขาก็ไม่ได้พูดหรอกไม่ได้งุ้งงิ้งแต่เขาทำด้วยการกระทำนั่นแหละการกระทำคุณมองออกเขาดูแลคุณเนาะเขาให้คุณถึงอาจจะเป็นการให้ที่แบบดู aggressive หน่อยมันอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาในการให้ก็ให้ไม่ใช่สิตรงไปตรงมาเกินไปหน่อยอาจจะไม่ได้หวานแหววอะไรขนาดนั้นนะด้วยความเป็นแก่นเนาะเขาสุดโต่งนะเนาะแต่เขาให้จากใจนะคะด้วยความรักเนาะรักอย่างไม่ยอมเสียหน้านะคะคอนเฟิร์มตัวแม่นะคะจริงแม่หกโยนให้คนอื่นบ่อยมากไม่รับผิดชอบอะไรด้วยตัวเองเท่าที่ควรเขากลัวนะคะเขากลัวเนาะเป็นธรรมชาติของหกเราต้องเข้าใจหกเนาะบางทีเขาจะมันจะเป็นอาการแบบนี้บางทีทำเขาไม่รู้ตัวด้วยเนาะบางคนที่ไม่ได้รู้นพลักก็แบบอะไรกลัวอะไรบางทีรู้นพลักแล้วยังไม่รู้ตัวเนาะต้องค่อยๆบอกค่อยๆเตือนเนาะแต่ต้องเลือกนะไม่ใช่ใครจะเตือนได้นะต้องเป็นคนที่เขารับจริงๆเปิดใจในเรื่องนพลักเนาะเหมือนที่คุณก๊อกมาคอนเฟิร์มนะหัวกบฏเนาะเบอร์หกนะคะที่อะไรนพลักอะไรไม่เชื่อรักหกอะไรกลัวอะไรไม่รู้อะปัดออกตั้งแง่ตั้งป้อมหน่อยเนาะพี่บีหัวเราะเลยอะไรอะไรก็เธอทำทุกรักมี2คนตลอดทั้งเด็กและเด็กห้ามเมื่อมีเวลานั่งนิ่งๆฟังเสียงเขาทั้งคู่เถียงกันน่ารักดีตลกดีอะตลกดีเนาะเพื่อรัก8บอกอยากได้แฟนในสามเหลี่ยมความรักคุณแม่เพื่อนบอกชอบความนุ่มนิ่มในสามเหลี่ยมคุณแม่สามเหลี่ยมคุณแม่สามเหลี่ยมคุณแม่เคยฟังคลิปของต่างประเทศเขาบอกว่า8ต้องโพสให้ไม่ได้หยุดไปเลยแต่พักบ้างก่อนเนาะก็ทุกคนละเนาะพอคือ pause and reflect เนาะหยุดแป๊บนึงแล้วก็มองกลับมามองไปมองมาเนาะมองต้นมองเขานะคะมองให้รอบด้านถ้าไม่หยุดแล้วมองก็ไม่เห็นนะไม่เห็นเลยจริงๆค่ะกิเลสมันก็จะขับเคลื่อนไปเรื่อยก็จะปล่อยไปจนที่เราไม่เห็นเลยเป็นขอแชร์ให้เป็นทุกรักเลยเนาะไม่ใช่เฉพาะรักแปดเนาะ pause and reflect เยอะๆประมาณนี้ตบมือเสียกดผิดภายใน6คุณโชนะคะภายในกลัวกลัวกลัว6ภายนอกเดี๋ยวทุ่มด้วยโพเดียมโพเดียมเป็นไปได้เป็นการแบบเป็นการแสดงออกภายนอกให้คนเห็นว่าเฮ้ยไม่กลัวโว้ยจำได้ว่าถ้าวันไหนทะเลาะกันแรงๆจบลงเรียกมาทานข้าวทานขนมเหมือนกันถ้าอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมจำได้ว่าถ้าวันไหนทะเลาะกันแรงๆจบลงที่เรียกมาทานข้าวทานขนมเหมือนกันถ้าไม่ไปนี่โกรธต่อนะโอเคค่ะรักแปดแน่นอนใช่ใช่ใช่ออกใช่ค่ะช่างเธอบ่อยมากเนาะจริงครับหัวดื้อเรียนรู้ที่จะปรับตัวลงค่ะลงรักแปดข้างนอกเหมือนราชสีห์แต่เวลาโกหกเป็นแมวเหมียวนะครับตายละเป็นรักเจ็ดที่
มีทั้งปีก8และ6นะคะฟังความแตกต่างระหว่าง6กับ8แล้วฮามากพอเข้าใจทั้งคู่เออเราอยู่ between ดีค่ะดีค่ะตรงกลางเนาะเป็นปีกของกันและกันเนาะเป็น8พี่พยายามปรับตัวจนจะกลายเป็น6ไปแล้วเนาะบางทีเราอยู่ใกล้ความคือบางทีอันนี้ก็อยู่ใกล้แม่เบอร์8มาเหมือนกันบางทีเราก็ aggressive นะแต่เรามองโอ้แมวดีกว่ากลัวกลัวตัวเองนะบางที6มีคู่เบอร์อื่นบ้างไหมคะยังไงมีเบอร์8มีนะมีเยอะแยะจริงๆอันนี้เป็นการจับคู่ที่เราให้ Shadow Line เฉยๆเนาะใช่เห็นเงาของเราเฉยๆค่ะก็จะมีเบอร์8เบอร์เดียวเนาะไม่ว่าใครจะคู่เป็นแฟนกันได้หมดถ้าสดชื่นอันนี้เราไม่ได้บอกเป็นคู่รักเนาะไม่ได้บอกเป็นคู่รักนะแต่เราแค่อาจจะแทรกความรักไปด้วยเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องของอำนาจเนาะความรักคืออำนาจค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นรักไหนคุณคู่กันได้คุณรักกันได้หรือว่าจะเป็นรักเดียวกันอย่างนี้เราต้องไลฟ์เรื่องความรักแล้วไหมเนี่ยยังไงเราเคยไลฟ์เราไลฟ์ไปแล้วเนาะเออลองไปเปิดดูได้เนาะจำชื่อไลฟ์ไม่ได้กูให้เงินมึงนี่กูก็ไม่รักมึงหรอโอ้ชัดเจน เราแอบรู้ว่าเหมือนรักเราแอบรู้ว่าเหมือนรักแปดรู้ว่าน้อยใจพอทะเลาะ กันเสร็จเรียกมาทานข้าวทานขนมต่อ อ๋อโอเคไม่ไปมีโกรธอีกรักแปดใจดีนะ แต่ไม่พูดหลอกเน้นทำเลยแอบดูน่ากลัวอยู่ดีอุ้ยน่ารักค่ะน่ารักแปดเป็นผู้ใหญ่เออแปดเป็นผู้ใจดีที่ใจร้ายครับค่ะโอเคเราจะเข้าใจมีมาดละมีมาดประมาณนี้นะคะและมาถึงฟินาเล่ของเราเนาะตึงแต่ไม่มีคู่ไหนอยู่กับคุณแล้วหลักเก้าน่าสงสารเดี๋ยวเบอร์เก้าน้อยใจเนาะเบอร์เก้าพิเศษมากนะคะเบอร์เก้านะคะพิเศษตรงที่ว่าต้องเรียนรู้กับเบอร์เก้านะคะด้วยกันเองเนาะนะคะเป็นสามแบบบางครั้งก็เหมือนแปดค่ะสามนี่บางครั้งจะเป็นเหมือนทุกเบอร์เออใช่เนี่ยอย่างนี้ด้วยกันคือบางทีเราได้รับบทบาทไหนมาเราก็อยากจะเราเป็นหัวหน้าเราก็ต้องเป็นเหมือนเบอร์8เนาะซึ่งมันเหมือนมากใช่แต่ถามว่าเราใช้อะไรหรือเปล่าเราใช้ใจนี่แหละนะคะในการทำตัวเกี่ยวกระดาแล้วเราก็มาเก็บศพค่อนข้างไวนะคะเราแคร์ความสัมพันธ์มากๆนะคะสำหรับเบอร์3นะคะใช่ค่ะเบอร์9เนาะต่อที่เบอร์9ดีกว่าค่ะเบอร์9ก็ต้องสื่อสารกับเบอร์9นะคะด้วยความที่เบอร์9เนาะไม่ว่าจะไปอยู่กับใค ใครไม่ว่าอยู่กับรักไหนถ้าคุณลองเอาเลขอะไรก็ตามแต่มาบวกอะ9บวกเดี๋ยวนะมันมีสูตรทางของ Enneagram นี่แหละพอ9บวกอะไรก็ตามแต่มันก็เป็นเลขนั้นไม่มันเป็นเลขนั้นเป็นเลขนั้นเป็นเลขของรักนั้นๆอย่างเช่น9บวก1หรืออะไรก็ตามแต่มันกลายเป็น1อยู่ดีลอง9บวก1อ่ะโอเคลองดูกับ1เดี๋ยวทำให้เห็นภาพกันนะฮะ9บวกอะไรก็จะกลายเป็นเลขนั้นนะใช่ค่ะอ่ะ9บวก1ก็เท่ากับ10ใช่ไหม1บวก0ก็เท่ากับ19บวก2เท่ากับ11 1บวก1เท่ากับ2ไม่ต้อง1บวก1ก็ได้เรา2ไปโอเคโอเคเผื่อแบบอยากแบบว่าดูซับเซตเยอะๆอะไรเงี้ยอ่ะ9บวก3เท่ากับ12อ่ะ12ก็คือเท่ากับ3เนาะเนี่ยอ่ะประมาณเนี้ย9บวก4เท่ากับ13เท่ากับ4อ่ะเห็นภาพเนาะอ่ะ9บวก5เอาให้หมด9บวก5เท่ากับเดี๋ยวคุณรักอื่นน้อยใจ9บวก5เท่ากับ14 5อ่ะเห็นไหมโอเคอันตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ทั้งว่างนี่ที่ว่างๆไม่ว่างเมื่อกี้ไม่อ่ะเบอร์6 9บวก6 15เท่ากับ6 9บวก7 16 16เท่ากับ7เนี่ย9บวก8 9บวก8 17เท่ากับ8อ่ะ9บวก9 9บวก9 18 19เนี่ยดังนั้นแล้วพอ9ค่ะไปบวกกับอะไรอ่ะมันกลายเป็นเค้าหมดเลยอ่ะค่ะดังนั้นเราเรียนรู้กับคนอื่นไม่ได้นะคะกลืนกลิ่นกลืนกลิ่นกลืนกลิ่นอ่ะคุณฝนขอบคุณมากค่ะโอ้พิมพ์มาน่ารักมากรัก2อ่ะเออขอบคุณค่ะใครดูไม่ทันนะคะดูของคุณฝนได้ไม่ทันสามารถนะคะเราก็คิดช้าพินอ่ะพินให้เลยพินที่คุณฝนเลยอ่ะอันนี้พินให้เลยก็คือรัก9ไม่ว่าจะบวกกับเลขรักของอะไรก็กลายเป็นเลขนั้นน่ะคือ9จะเป็นคนที่สามารถกลมกลืนให้เข้ากับบรรยากาศได้เข้ากับผู้คนได้ง่ายดังนั้น9บวก9เลยได้9นะคะ9จึงต้องเรียนรู้ด้วย9นี่แหละนะคะเรียนรู้กับ9เนาะนะคะทุกอย่างเชื่อมโยงกันด้วยเลข9นะคะ Nine is magic number ใช่ซึ่งเมื่อกี้ตอนมีคำถามเกี่ยวกับรักเก้าอ่ะจะหาวิธีการยังไงให้เก้าเขาเรียกว่าอะไรนะเอาพลังงานออกมาใช่ไหมขับเคลื่อนว่าถ้าจำไม่ผิดขอโทษทีถ้าแบบว่าผิดพลาดไปนะคะก็เก้านะคะจำเป็นต้องเรียนรู้กับรักตัวเองเนาะเพราะว่าถ้าเรียนรู้กับรักอื่นเนี่ย
มันจะกลมกลืนไปแล้วมันจะไม่ได้เกิดการเรียนรู้เลยเนาะเพราะว่าแก่นของเขาคือสล็อตเนาะความเฉื่อยชาแล้วจุดสนใจคือการสั่นไมตรีทุกอย่างนะการกลมเกลียวปองดองนะคะดังนั้นแล้วพอไปอยู่กับรักอื่นไปเรียนรู้คู่กับรักอื่นเนี่ยก็กลายเป็นเราจับกลุ่มเนาะเป็นพาร์ทเนอร์เนาะที่เราจะต้องจับกลุ่มแบบเนี้ยเรียนรู้ด้วยกันแบบเนี้ยเออเราก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยฉันกลายเป็นเบอร์กลายเป็นเบอร์ฉันเหมือนกันเลยเอ้ยเหมือนเราก็เหมือนกันฉันก็เป็นนะเออไปอยู่กับเบอร์2เออเราก็เป็นอย่างนั้นมันก็จะไม่ได้เกิดการเรียนรู้นะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องการกลมกลืนเนาะต้องการกลมเกลียวนะคะค่ะถ้าอยู่ตัวเองเนี่ยอยู่กับคนก้าวเหมือนกันเนี่ยมันเขาจะสะท้อนกันเองได้ชัดเจนมากกว่าใช่ค่ะเพราะว่าเอาอย่างงี้คือเบอร์9เนี่ยพอไปหาไปอยู่กับเรียนปรับตัวแหละไปอยู่กับใครปุ๊บกลายเป็นเงาของคนอื่นเออ9ต้องมาหาตัวตนของตนเองให้เจอกืนหายไปกับคนอื่นกลายเป็นบริบทของคนอื่นเออความคิดทัศนคติรับมานะคะไม่ได้หมายถึง9จะคล้าย3นะเขาไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมเขายังเป็น9นะคะแค่เป็น9ผู้น่ารักแค่รับทัศนคติอะอะไรบางอย่างทับรับความรู้สึกมาเออแบบนั้นเป็นเอ็มพาร์ทนะคะค่ะดูดมาหมดเลยดีไม่ดีเอามาหมดเลยนะคะแบบเช่นแบบเราจะคิดเหมือนคนอื่นเราจะรู้สึกเหมือนคนอื่นเราจะอยากทำแบบคนอื่นนะคะจนไม่มีตัวตนแล้วใช่ไม่เห็นตัวเองจริงๆเราพอเก้าพอแบบไม่ทำไมฉันไม่มีจุดยืนของตัวเองเอาโกรธอีกโกรธตัวเองการไม่มีจุดยืนนะหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเราคิดอะไรเรารู้สึกยังไงหรือเราอยากทำอะไรกันแน่นะคะอันนี้ก็คือการที่เราไม่เห็นตัวเองเนาะเออนะคะซึ่งอ้าวหายไปซึ่งเออนั่นแหละไม่เห็นตัวเองนะคะจากแก่นมาจากแก่นของความเป็นเบอร์9นะคะก็คือเบอร์9คุณเป็นศูนย์ตัวเนาะอยู่ในสามเหลี่ยมปรับตัวด้วยนี่ศูนย์ตัวอยู่ในสามเหลี่ยมปรับตัวการที่เป็นศูนย์ตัวอะไรต้องมาจากการสบายตัวนะคะก้าวสบายตัวในการที่จะกลมกลืนมากกว่าขัดแย้งเนาะบรรยากาศสบายที่มาของชื่อผู้ประสานไมตรีนั่นเองนะคะนะคะนั่นก็คือการร้องไห้ทำไมกดผิดกดผิดการที่ก้าวเนี่ยมีกลไกการป้องกันตัวแบบนาร์โคไทเซชันหรือว่าการเสพเนาะทำให้ก้าวเนี่ยจะต้องแบบเสพบางอย่างสมมติเครียดเขาจะหนีไปเสพบางอย่างแต่ไปทำกิจกรรมอื่นที่มันทำให้สบายใจอะค่ะอยู่กับเช่นการนอนเนาะส่วนใหญ่จะเป็นนอนมันไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะหรือการแบบไปล้างจานไปทำอะไรที่เป็นรูทีนที่เขาทำอยู่แล้วอะค่ะทำอย่างนี้แล้วน่าจะหายเนาะใช่เพื่อหลบหลีกนะตัวหลบหลีกจากผู้คนภายนอกก็หลบหลีกตัวเองจากตัวเองด้วยอย่างนี้เลยนะคะนะเนี่ยถ้าสมมติใครสับสน9กับ7เนี่ยนั่งก็ได้นะครับถ้าไม่ยืนเปล่าอย่างนั้น9ก็เหมือนหลบหลีกว่าบางคนก็สับสนนะ9กับ7ใช่ไหมซึ่งมันต่างกันมากเลยนะนะคะ9ไม่ได้สารภาพเราฟาดกับสล็อตอีกแล้วลักษีโอเคค่ะขอให้เรื่องนี้ยุติกันได้ดีๆนะคะด้วยความเข้าใจกันเราสี่รู้สึกผิดไหมคะหลังจากฟาดกับน้องสล็อตแล้วโธ่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จัดการได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาเนาะค่ะนะคะ9เนาะเห็นตัวเองโดยการที่เฮ้ยฉันยอมรับแล้วว่าฉันเสพความเคยชินพวกเนี้ยฉันยอมรับแล้วนะว่าฉันอยากกลมกลืนฉันไม่มีความเป็นตัวของตัวเองฉันยอมรับแล้วว่าฉันไม่ชอบถูกตัดสินแต่ก็ต้องการความเห็นแต่ไม่ชอบถูกตัดสินย้อนแย้งไหมย้อนแย้งมากนะแต่ต้องการความเห็นนะแต่จริงๆดื้ออาจจะไม่อยากฟังก็ได้ต้องการอะแต่ว่าไม่ชอบพอโดนพูดถึงก็โกรธอีกแล้วแต่ว่าไม่อยากโกรธแหละเพราะว่าขี้เกียจโกรธประสาทไม่ตีเฉื่อยชาทำให้ไม่อยากโกรธก็หายไปก็เลยหายไปแต่ความโกรธยังอยู่แต่ก็ไม่รู้ตัวนะคะเรียนรู้กันเองนะคะแล้วก็เห็นความอึดแล้วก็ความทนของตัวเองนี่ข้อดีของคุณเลยนะเห็นข้อดีนะคะเห็นความต้องการของตัวเองเนาะเห็นการที่เราไปคิดแทนคนอื่นก้าวคิดแทนคนอื่นนะคะจนบางทีในความที่เป็นเรามันหายไปจากช่วงเวลาที่เราคิดแทนคนอื่นเนาะเช่นเวลาก้าวจะเท็กซ์หาใครสักคนต้องการความช่วยเหลือเนาะเขาจะคิดเยอะแล้วเท็กซ์ของเขาเนี่ยปั้นตัวหนังสืออยู่ปั้นตัวหนังสือขึ้นมาให้มันดีที่สุดประสานไมตรีที่สุดโอเคที่สุดดังนั้นแล้วความเป็นตัวเองมันจะหายไปจากการทำอะไรพวกนี้ค่ะจะพูดแบบนี้มันจะดีไหมอะไรยังไงเนาะมันก็จะรู้สึกว่าเราทิ้งความเป็นเราไปหมดคนอื่นก็จะรู้สึกว่าคนนี้ยังไงก็ได้อะไรก็ได้จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ใช่คนอย่างนี้ก็ได้แต่คุณแสดงออกมาเป็นแบบนั้นไงคนก็เลยนึกไปว่าก็คุณง่ายๆนะแต่ว่าเป็นข้อดีอย่างนึงเพราะว่าเขารักสงบนะไม่อยากจะยุ่งกับใครเห็นตัวเองนะคะแล้วก็ดีที่สุดคือเห็นเป้าหมายนะคะแล้วก็รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงนะคะซึ่งอัตราของก้าวใหญ่มากเนาะอัตราคือความไม่มีตัวตนซึ่งเป็นความมีตัวตนที่ใหญ่มากๆนะคะ
มีตัวตนที่ไม่อยากจะมีตัวตนเนาะมันเป็นความต้องการที่อยากจะไม่มีตัวอยากให้คนเห็นว่าอยู่ตรงนี้แหละแต่พอคนแต่ไม่อยากมีตัวตนอะแต่พอคนไม่เห็นก็โกรธแล้วอะประมาณนี้เนาะไม่งงเนาะประมาณนี้เนาะเราก็ต้องมาเห็นตัวเองจากการเรียนรู้กับเบอร์ตัวเองนี่แหละค่ะหลักเก้าจะได้เห็นนะว่าอ้าวมาเห็นมาเห็นตัวเองมาเห็นพอเห็นตัวเองแล้วอ่ะมันก็จะอยู่กับคนอื่นๆนะคะได้อย่างมีความสุขกว่านี้ได้เป็นคุณได้เป็นตัวเองนะแล้วก็จะไม่ถูกฟัดฟันนะคะไม่ถูกฟัดฟันไม่ถูกรำคาญอะไรง่ายๆเลยเราเป็นคนช้าเนาะเป็นส่วนตัวแต่ช้าเนาะเพราะว่าเรามัวแต่คิดประดิษฐ์ประดอยอยู่เพราะเราไม่ชอบความขัดแย้งเลยเรารักสงบมากๆเนาะ เราไม่อยากโกรธอ่ะแต่เราก็โกรธไงสุนท้องไงโกรธได้ไม่เป็นไรเนาะใช่ก็ให้รู้สึกว่ามันโกรธนะเวลาโมเมนต์ใช่อย่าเก็บไว้เก็บไว้แล้วมันจะกลายเป็นขยะในใจคุณแล้วเดี๋ยวช้างมันจะตกมันนะจ๊ะนะฮะสาราบนะคะหลักเก้าก็ประมาณนี้เนาะค่ะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ดีกว่าไหนดูซิขอเปิดคอมเมนต์แป๊บนึงค่ะคอมเมนต์อยู่ไหนแล้วอันนี้อันนี้พี่โอ๋เมื่อวานกล้าแสดงความโกรธออกมาหกอึ้งเลยบางทีเราทำเหมือนไม่สนใจความรู้สึกของเขามากเกินไปเข้าใจเอนเนแกรมแล้วรู้สึกสำนึกผิดโอ้ดีมากเลยค่ะพี่โอ๋เดี๋ยวเจอกันในรีทีเซ็นเตอร์เนาะเห็นพี่โอ๋มาลงแล้วเมื่อสักครู่พูดค้างไว้7กับ9ยังไม่จบไหมดิฉันนี่แหละค่ะพูดเกับ9ว่าไงที่มีคนสับสนไง7กับ9เพราะเมื่อกี้ก็บอกว่าเฮ้ยพอ9มีปัญหาอะไรเขาหนีไปทำกิจกรรมเหมือนคล้าย7เลยอ่ะแต่กิจกรรม9ไม่เยอะเท่า7แน่นอน7ทำไปด้วยความตะกละเนาะ9ทำไปเพราะว่าเขาสล็อตนะคะมันจะเป็นกิจกรรมที่แบบเป็นกิจกรรมเดิมของเขาอะค่ะเดิมของเขาเนาะถ้า9ชอบอ่านหนังสือ9อาจจะไปอ่านหนังสือก็ได้นะแต่รูทีนนั้นมีการนอนแน่นอน 100% นะคะคอนเฟิร์มส่วน7เหรอโอ๊ยเสียเวลานอนนอนทำไม7จะเป็นกิจกรรมใหม่ๆนะคะประมาณนี้ใช่ค่ะเป็นก้าวที่เพื่อนๆมักจะบอกว่าเป็นคนที่มองออกง่ายพอมาฟังแล้วเหมือนเห็นตัวเองมากขึ้นเลยครับขอบคุณค่ะดีใจมากที่คนเห็นตนขอสรุปอีกทีว่าก้าวต้องปรับตัวยังไงคะก้าวแค่เห็นก้าวอีกคนนึงค่ะก้าวแค่ไปเห็นก้าวอีกคนนึงเนาะแล้วก็ไปเห็นเหมือนเห็นตัวเองอะค่ะเหมือนไปเห็นว่าเฮ้ยฉันมีความคิดของตัวเองนะฉันไม่ต้องรับคนอื่นมานะเฮ้ยเห็นก้าวอีกคนนึงแล้วอะเหมือนฉันเลยอะฉันแบบไม่มีความรู้สึกความสุขก็ไปเอาของคนอื่นเขามาความคิดก็ไปเอามาทัศนคติเอามาตัวตนฉันน่ะตัวตนฉันอยากทำอะไรก็ไปเอามาไปเห็นก้าวอีกคนนึงอะค่ะมันก็จะเห็นว่าเฮ้ยฉันเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าเรียนรู้เพื่อเข้าใจเนาะแต่ไม่ได้แบบฉันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนี้อย่าไปอย่างนั้นเรายอมรับเราเห็นว่าความเป็นเรามันเป็นอย่างนี้นี่เองมันขัดขาตัวเองเนาะก้าวมี potential มากๆเลยนะเขาเป็นคนสามารถใช่เขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีอ่ะประสบความสำเร็จได้ดีด้วยค่ะปรบมือให้เป็นกำลังใจแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้การที่จะช่วยก้าวน้องอาจจะต้องช่วยกันเตะลูกบอล นะใช้แรงผลักให้เขามีแรงผลักดันเนาะเพราะเขามีความเฉื่อยเยอะนะคะดังนั้นแล้วก้าวเนาะก้าวต้องมองให้เห็นคุณมีพาวเวอร์เองอ่ะต้องมองให้เห็นความมีทุกอย่างเลยทั้งความเฉื่อยทั้ง power ที่ตัวเองก็มีเหมือนกันนะถูกต้องคุณเป็นส่วนตัวอย่าเสียชาติเกิดความเป็นส่วนตัวอย่าเสียชาติเกิดความเป็นช้างนะฮะประมาณนี้นะน้องสาวเพิ่งทำก้าวชอบนอนมากเจ็ดจะดีดแล้วฮะวาดรูปอยู่ทั้งที่ต้องปั่นงานหลักเจ็ดโอเคค่ะโอเคหวังว่าไลฟ์นี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะเราพูดถึง Defense Mechanism ด้วยเนาะมีเปิดนะคะคลาสของเราเนาะของ Enneagram Hipster เลยนะคะเรียนผ่าน Zoom นะคะรับใช่ค่ะไม่เกิน10ท่านนะคะไม่เกิน10ท่านต่อเราจัดเป็นยังไงนะเราจะจัดเป็นเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมต่างๆนะคะซึ่งเราก็จะได้เรียนสามเหลี่ยมพวกนี้ด้วยในคลาสนี้นะคะเราจะได้มารู้กันว่าสามเหลี่ยมนี้มันคืออะไรกันนะwithdraw นะคะการถอยห่างนะคะอย่าผวนนะคะถอยห่างเนาะก็จะมี459นะคะอะไรยังสามเหลี่ยมอะไรเนี่ยมองตัวเล็กจังเลยอันนี้assertive 378นะคะ378นี่ก็เป็นอารมณ์แบบแนวพุ่งออกนะพุ่งออกไม่ใช่ชนเนาะพุ่งเข้าหาพุ่งเข้าหาสิ่งที่ฉันต้องการนะคะเอามาอยากได้ต้องได้นะคะแล้วก็สามเหลี่ยมสุดท้ายมองไม่เห็นเลยค่ะอันนี้เป็น competency competency เด็กดีนะคะ4
1 2 6อ่าไม่ใช่4 1 2 6นะคะเป็นสำเนียมเด็กดีนะคะก็มาดูกันว่าเด็กดียังไงนะคะแล้วเกี่ยวกับกลไกการป้องกันตนเองอย่างไรบ้างเราก็จะใช้สามเหลี่ยมนี้สอนควบคู่ไปด้วยเรารับทั้งคนที่อยู่ในสามเหลี่ยมนี้นะคะสำหรับวันที่ลงไว้แล้วหรือว่าคนที่จะมาเป็น observer ก็ได้ใช่ไหมคะ observer ไม่จำกัดนะแต่ว่าคนในลักนั้นอาจจะจำกัดนะเพราะว่าเวลาแชร์อาจจะมีจำกัดนิดนึงนะคะไม่อยากให้เบียดห้าชั่วโมงมีพักนะคะไม่ได้รันยาวนะคะแล้วก็รับรองความเผ็ดความสนุกนะโอ้ยคุณฝนแชร์มาโรงเรียนกันนะได้อะไรเยอะสุดยอดทีมนี้อธิบายง่ายให้เทดีค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะคะเราไม่สอนซีเรียสนะเรื่องเราเรื่องในเอนเนกรัมมันเป็นเรื่องมนุษย์เรื่องใกล้ๆตัวเราแต่บางทีเราไม่ได้มองอย่างที่บอกกันว่ามันเป็นเงาบางทีเราไม่อยากมองขอนอกประเด็นนิดนึงค่ะว่าตอนเด็กเป็น2ปีก1แต่พอทำงานใหม่ไฟแรงเหมือน2ปีก3น่าจะเป็นปีกไหนมากกว่ากันคะเดี๋ยวเราแถมเรื่องปีกเนาะปีกนะคะมนุษย์เรามีปีก2ปีกปีกใดและปีก1และนะคะไม่หรือเนาะและเราจะใช้ปีกใดปีก1มากกว่าหรือใช้เท่ากันหรือไม่ใช้เลยก็มีเป็นบางช่วงบางตอนนะคะกิเลสของเรายังเป็นตัวนั้นเนาะใช่สมมุติเป็นลักษณ์2เนาะลักษณ์2ก็จะมีปีก1และ3นะคะดังนั้นแล้วเรารู้ตัวว่าเราใช้1เยอะมากแต่เราอย่าลืมว่าเรามีปีก3ที่ใช้ได้เหมือนกันมันเป็นแค่พฤติกรรมที่รับมานะแค่พฤติกรรมเท่านั้นนะคะซึ่งเราจะรับมามันเป็นไดนามิกของชีวิตนะคะเป็นพฤติกรรมอิทธิพลที่เราใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้ใช้ตอนเครียดไม่ได้ใช้ตอนstable เราใช้ในชีวิตประจำวันใช้เรื่อยเรื่อยใช้อยู่ตลอดนะคะใช้เหมือนรักเลยทั้งกิเลสประจำรักหรือว่าจุดสนใจจุดหลีกเลี่ยงกลไกประจำรักมันก็ยังเป็นลายของเบอร์สองใช่มันเป็นมิติของเบอร์สองนะคะซึ่งเราเรียกรวมๆว่าเป็นแก่นอะใช่ที่บอกคือสองก็อยากมีเป้าหมายอยากประสบความสำเร็จแบบสามอะแต่เบื้องหลังของสองก็ยังทำเป็นแก่นรักสองก็คือไพร์เราจังทำเพื่อใครสักคนเรายังถือตัวอยู่ใช่เรายังสนใจเรื่องราวของคนอื่นความต้องการของคนอื่นโดยมองข้ามความต้องการของเราใช่นะคะส่วนสองก็เป็น perfectionist อะสองก็รู้สึกว่าใช่ไหมปีกหนึ่งใช่สองก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ต้องการความเนี้ยความ perfect นะแต่ว่าความเนี้ยความ perfect อาจจะมีเบื้องหลังว่าเพื่อใครสักคนอยู่ดีนะคะมันก็เป็นแรงจูงใจของรักสองเนาะจะใช้ปีกไหนก็ตามนะซึ่งคุณมีทั้ง2ปีกนะคะ อย่างเบอร์5เบอร์4ทุกเบอร์นะคะทุกเรามีทั้ง2นะที่อยู่ข้างๆคุณเนาะแค่เราจะใช้อะไรนะสถานการณ์ไหนเป็นไดนามิกของชีวิตนะคะเราจะได้ไม่เป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ทื่อๆเนาะเราเป็นมนุษย์ที่มีความเป็นมนุษย์เนาะมีความเป็นคนนะคะแล้วก็มีจิตวิญญาณเนาะแล้วมีความเชื่อมโยงกันเป็น1เดียวปรบมือค่ะเป็นวันเนสนะคะแบบนั้นเลยประมาณนี้เราแจกหนังสือไหมมาไลฟ์บ่อยๆนะคะช่วงนี้หยุดอยู่บ้านเพื่อชาติต่อเนื่อง มีก้าวเหวี่ยงแรงเหมือน8ไหมคะก้าวเหวี่ยงแรงๆคือจะทำคุณจะทำให้ละก้าวโกรธได้เนี่ยคุณเก่งมากนะไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะก้าวไม่เหวี่ยงเนาะไม่ค่อยถ้าเหวี่ยงก็อาจจะแบบหนักมากแล้วคุณดูชื่อว่าผู้ประสานไมตรีเขาไม่อยากมีฟึดฟัดหน่อยแหละแต่ว่ามันขี้งอนนะขี้งอนขี้งอนเขาเซนซิทีฟเนาะงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งแต่มันจะทำแบบน่ารักอะค่ะมันจะไม่ได้ทำแบบฟึดฟัดเหวี่ยงเหมือนน่ากลัวแบบนั้นนะคะถึงจะมีปีก8ก็เถอะปีก8มันทำให้เขาแสดงจุดยืนได้เนาะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไปเหวี่ยงแบบนั้นเนาะเขาเป็น9นะคะทำไม่ได้นะเพราะว่าสล็อตไม่เหวี่ยงเนาะใช่แล้วมันสล็อตคืออีตัวเนี้ยตัวช้าช้าตัวช้าๆนะมันคงไม่เหวี่ยงเนาะสล็อตเหวี่ยงเราอาจจะเดี๋ยวนะคะขอบคุณนะคะเก่งจังอธิบายกระจ่างโอ้ขอบคุณนะคะก็หวังว่าการแชร์ของเรานะคะจะทำให้หลายๆคนกระจ่างเรื่องนี้เนาะคุณฝนมาตอบด้วยเป็นที่ช่วงเวลาค่ะถ้าเรื่องงานเรื่องเรียนจะมีเป้าหมายโดยรวมจะใช้2ปีกแต่ดูเหมือนว่าเรื่องไหนเราจะถนัดหยิบอะไรมาเหมาะกับสถานการณ์ค่ะใช่นะคุณฝนแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าเฮ้ยเราปีกไหนเราลองสังเกตตัวเองค่ะจริงๆปีกมันบอกแค่ว่าเหมือนบอกเท่ๆเฉยอะบอกเท่ๆเฉยอะแต่จริงๆแล้วเราใช้ทั้ง2นะเป็นไดนามิกของชีวิตเนาะแต่ว่าบางคนอาจจะถนัดที่จะใช้ปีกใดปีกหนึ่งมากกว่ามันก็เลยเห็นปีกนั้นลายชัดกว่านะแต่อย่าลืมว่าฉันมีอีกปีกนึงนะฉันใช้ได้นะมันเป็นธรรมชาติของฉันนะเราลองมาพิจารณาพิเคราะห์ตัวเองดูนะว่าใช้ได้จริงๆนะนะคะปรบมือให้ปีกเย้เราเคยทำลักก้าวเวียงหนักเลยค่ะแต่5ปีเจอทีนึงใช่ค่ะมันจะนานมากเนาะแบบแล้วแต่ก้าวคนนั้นด้วยแหละบางคนอาจปีนึงแบบโอ้โหที่เลือกได้เขาก็ไม่อยากจะเวียงออกมาบางทีเวียงออกมาก้าวก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะนะคะ
ชอบไลฟ์พี่มากค่ะบางทีก็ติดเรียนภาษาญี่ปุ่นโอ้นี่ต้องเรียนปิดนะคะนั่งดูคลิปเอเนกามิแล้วขอบคุณมากนะคะเป็นกำลังใจที่ดีค่ะเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้คุณหมอคุณพยาบาลด้วยเนาะช่วงนี้ก็มีอีกระลอกนึงแล้วค่ะให้กำลังใจทุกคนตอนนี้คือคนพิมพ์อะไรค่ะหนังสือเล่มนี้อ่ะมาแล้วอันนี้คือถ้าสมมติคนได้ไปแล้วเพิ่งศึกษาเอเนกามก็วางไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันก็ลองอ่านดูก็ได้พลิกดูอะค่ะจะแบบเอ้ยตอบโจทย์แต่ว่าถ้าจิตวิญญาณเราแนะนำหลายครั้งเนาะว่าเราจะต้องมีหนังสือเล่มโปรดสักเล่มอะที่เราจะอ่านซ้ำไปซ้ำมาอย่างของมิ้นจะเป็นแผนที่จริงๆมันอยู่แถวนี้แหละค่ะแผนที่นพรักษ์เนาะอ่านเป็น10รอบแล้วค่ะอ่านทุกรอบเนี่ยได้อะไรทุกรอบเลยอ่านจนปกเปื่อยมาแล้วค่ะเอออ่านทุกรอบได้อะไรทุกรอบเลยค่ะก็แนะนำเนาะการอ่านซ้ำก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากเป็นเรื่องที่ดีมากๆบางทีเรามีหนังสือเป็น10เล่มแต่จริงๆแล้วเรามีหนังสือดีๆสักเล่มนึงเราอ่านอีกรอบนึงอาจจะได้อะไรมากกว่านะมันก็เป็นเรื่องของสีเริ่มเล่นของอีกแล้วค่ะโอมมาแล้ว โอมมาแล้วเดี๋ยวระวังได้อีกเนาะ เดี๋ยวเอาพิมพ์คุณฝนออกก่อนเต็มตัวนะคะเดี๋ยวแจกเล่มนี้ด้านในเป็นเรื่องจิตวิญญาณเลยนะคะข้างในอ่านง่ายมากๆเนี่ยตัวหนังสือมีแค่นี้เองค่ะเอ็นเนกรัมเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองใช่ตัวหนังสือมีแค่นี้เองคือแบบเนี่ยค่ะเล่มนี้อาจจะเป็นอีกเล่มนึงทำให้บางใครบางคนเปลี่ยนไปหรือหลุดพ้นอะไรบางอย่างได้นะคะแต่ว่าต้องสังเกตตัวเองมาสักพักเนาะหรือถ้าเพิ่งเริ่มต้นก็ลองอ่านไปก่อนนะคะอ่านไปอ่ะอ่านตาไปนะแล้วพอเราศึกษามาแป๊บนึงแล้วเนี่ยเรามาอ่านอีกอะค่ะมันก็จะได้เรียนรู้อะไรอีกมากมายจากตัวเองนี่แหละนะจากการเข้ามาลึกเข้าไปอีกในตัวเราเองอยากได้แต่พ่อแม่จะให้ไหมนะน้องอินกับน้องมินพูดเข้ากันมากๆสนุกเข้าใจง่ายเชียร์ให้เข้าคลาสด้วยค่ะดีมากๆจิตวิญญาณรับเลยครับเออมายังไม่มีหนังสือสักเล่มเลยค่ะอยากได้มากๆลุ้นด้วยอ่ะพิมพ์มาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะสุ่มนะคะมี1เล่มนะวันนี้ทุกไลฟ์จะมีหนังสือแจกนะคะค่ะไม่มีหนังสือก็เป็นอย่างอื่นไปเออจริงๆจริงๆEnneagram Into the Unknownจะต้องแจกกระเป๋าแต่ว่าก็ลืมลืมหยิบมาแล้วกระเป๋าอยู่ไหนไม่รู้แล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนสักที่นึงของบ้านเนี่ยนะคะให้ตายเสียลุ้นนะคะหนังสือชื่อว่าอะไรนะคะเผื่อไม่ได้จะได้ไปส่องใน Shopee Enneagram เพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะ Enneagram Transformations นะคะเล่มนี้สีเขียวปัดนะคะเล่มไม่หนานะคะเล่มประมาณนี้ของดอริชาริโซนะคะอาจารย์วจาสิทธิ์แปลนะคะหรือติดต่อสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคิมทองยังมีอยู่นะคะหรือติดต่ออาจารย์วาจาสิทธิ์ไปก็ได้นะใช่เล่มนี้นะคะราคาไม่แพงนะคะหลังปกอ่ะเขียนว่า110บาทแต่มินคิดว่าไม่ถึง100หรอกเออหลัก10นะคะ10ไปปลาย80 90อะไรเงี้ยเล่มนี้เนาะเป็นจิตวิญญาณนะคะอ่านง่ายด้วยแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ศึกษามาสักพักเนาะสามารถอ่านซ้ำได้ด้วยเล่มบางๆนะคะค่ะมาแจกกันด้วยใจอยากได้ transform ตัวเองค่ะโอเคอารัวๆค่ะทุกท่านมาจิตวิญญาสายจิตวิญญาอย่างผมมาเลยครับอืมคนไม่ชอบอ่านหนังสือถ้าอยากถ้าจะถ้าได้จะอ่านให้จบครับหลักเจ็ดแหมผมมาหน่อยนะคะคุณอิทธิพัฒน์เนี่ยลุ้นตัวกงแล้วลุ้นด้วยครับอ่ะเอาเลยนะอ่ะมาโอเค71ท่านนะคะตอนนี้เราจะเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่แบบนี้ค่ะแล้วมินก็จะจิ้มคนที่จิ้มได้ค่ะ1 2 3อ่ะยังเดี๋ยวปักหมุดให้ค่ะจึ๊กนั่นก็คือคุณอิทธิพัฒน์ได้เย้อ่ะปรบมืออ่าคุณอิทธิพัฒน์ได้ไปนะคะยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวรบกวนคุณอิทธิพัฒน์นะคะบอกชื่อเล่นก็ได้ค่ะวันหลังเราจะได้เรียกชื่อเล่นเนาะใครเข้ามาเนี่ยเราจะได้รู้จักกันเนาะพิมพ์ชื่อเล่นได้นะคะเดี๋ยวเราจะพยายามจำแต่ว่าถ้าลืมก็พิมพ์มาอีกนะคะพิมพ์มาเรื่อยๆเนาะเออนะคะดินดีด้วยนะคะปกมืออีกแล้วเล่มนี้เนาะอินบ็อกซ์มาเลยนะคะอินบ็อกซ์มาเดี๋ยวคุณบีเขาจะเป็นคนตอบให้นะคะเจอกับแอดมินนะคะแอดมินอยู่ข้างๆนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นพนักงานใส่ชุดนี้รอเลยเออใส่ชุดนี้รออยู่นะคะแต่งหน้าแบบนี้ด้วยเนาะเรียบร้อยอยากซื้อหนังสือที่แจกวันนี้ค่ะโอ้เดี๋ยวมีคนทักมาเราไม่มีขายหนังสือนะคะ ที่เอเนกรัมฮิปสเตอร์ไม่มีขายหนังสือมีแต่แจกนะคะถ้าไหนอยากได้ทักไปที่เพจที่โกมลคิมทองเออสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคิมทองใช่ไหมนั่นแหละใช่นะคะใครกรุณาก็
พิมพ์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่เคยลงคลาสกับเราเนาะไม่ว่าจะแกะลักหรือว่าใดๆก็ตามที่เคยผ่านมานะคะตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้หรือปีก่อนๆ นะคะก็สามารถเดือนนี้มีรีเทสเซ็นเตอร์นะเดือนนี้รับเยอะรับคนเยอะรับคนเยอะปกติรับแค่10นะเดือนนี้รับแม็กซ์เลยแบบ20คนอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้แชร์กันปักเบียกปักแฉะไปเออนะคะเราหัวข้อเราบอกเลยดีไหมเอาไหมยังแล้วกันป๋อมองหน้ากันจำไม่ได้เดี๋ยวโอ้ยขอบคุณค่ะคุณปุ๊กเดี๋ยวปักหมุดคุณปุ๊กให้นะคะอาจารย์จริงเป็นบรรณาธิการอยู่ที่นี่นะคะค่ะอาจารย์จริงเบอร์5ของเรานะคะก็เรามีรีเทสเซ็นเตอร์นะคะคนที่เข้าครั้งที่แล้วเปิดโอกาสให้เข้าครั้งนี้ได้เนาะเพราะไม่ได้แจ้งส่วนตัวนะสามารถลงทะเบียนได้เลยนะคะลงทะเบียนโดยการที่ทักคุณบีไปนะคะใน LINE @Instagram Hipster นะคะว่าขอลงรีทีรอบนี้นะอะไรขอลงรีทีด้วยค่ะขอลงรีทีด้วยคนค่ะคุณบีก็จะจดชื่อไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญเข้ามาในซูมวันที่20สักอย่างหนึ่งวันอาทิตย์สุดท้ายวันที่เท่าไหร่วันที่เดี๋ยวเราบอกเดี๋ยวบอกทักมานะคะวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนี้ตามนั้นตามนั้นวันอาทิตย์นะคะบ่ายโมง3ชั่วโมงอะค่ะนับไปนะคะเป็นการบอกที่ไม่ทางการมากเลยคุณนิพัฒน์บอกผมต้องทำอย่างไรบ้างครับแจ้งที่อยู่เลยค่ะค่ะแจ้งที่อยู่ให้คุณบีเลยนะคะค่ะเมื่อไหร่จะแจกตัวบนหัวไหล่คะโอ้ตัวนี้โอ้ตัวจริงโอ้ตัวจริงอยู่ไหนเนี่ยเอาเป็นเรปลิก้าเป็นแมวนะคะแมวรีทีเซ็นเตอร์วันไหนคะเนี่ยคุณบีตอบเดี๋ยวถามคุณบีอ่ะตามนั้นตามนั้นเราปิดกันทั้งนั้นเออนะคะเรียบร้อยเนาะก็หวังว่าทุกคนคอสเราคอสฝากสุดท้ายขายของเยอะนะคะสุดท้ายท้ายสุดนะคะแกะลักก็ยังมีอยู่แกะลักไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะแกะเอ้ยไม่ใช่แกะลักรีทีเซ็นเตอร์ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะฟรีนะคะสำหรับคนที่เคยเป็นเคยเข้าคอร์สกับเราเคยมาทำกิจกรรมกับเราต่างๆนะคะเชิญนะคะลงทะเบียนได้เลยที่คุณบีกับเอ็นยากรรมฮิปสเตอร์เท่านั้นเออเออนะคะไปลงกับมูลนิธินี่งงเลยค่ะคุณฝนตอบแล้วฟรีนะคะเชิญเชิญเลยนะคะเรียนเชิญนะคะค่ะก็แกะลักยังมีอยู่นะคะ 1,590 บาทส่วนตัวนะคะผ่านซูมนะคะหรือว่าถ้าใครสนใจเข้าคอร์สนะคะตอนนี้ก็จะมีคอร์สเป็นinto the unknown เป็นเรื่องเกี่ยวกับ defense mechanism นั่นเองอ๋อร้องไห้ทำไมลูกกลไกการป้องกันทางจิตนะคะซึ่งก็จะแซบนะคะจะถึงพริกถึงขิงนะคะขอinto the unknown เนี่ยมันก็คือการที่ไปในเข้าไปข้างในที่เราไม่เคยรู้จักเนาะลึกเลยนะคะซึ่งอาจจะมีคำพูดอะไรที่กระเทือนใจคุณมิ้นชอบกระเทือนใจมีคำเตือนอย่างนี้ตลอดในการเรียนครั้งนี้นะคะก็ต้องจิตแข็งมาเรียนนะแต่มันเพลินๆนะคะก็ได้ความรู้กันไปแต่ได้ความรู้แน่นอนนะคะได้ความรู้แน่นอนขอบคุณหัวใจอะหัวใจเพียบเลยเย้ขอบคุณนะคะอยากให้เปิดถาดไส้ค่ะมีโปรแกรมนะแต่ว่าเดี๋ยวโควิดหายก่อนเดี๋ยวจะดิวคูลิตไปนะเราก็อยากบำบัดตัวเองเหมือนกันนะช่วงนี้เจออะไรมาเยอะนะคะก็ตอนนี้ก็ทักสัตว์ถาดไส้ถ้าอยากเล่นก็เล่นกับคูลิตก่อนใช่ที่บ้านคูลิตตอนลาบเนาะเพลฮิปฮิปถ้าแซนเทรเพลฮิปฮิปติดต่อคุริตไปก็ได้นะไม่ใช่เพลฮิปนั่นของเราของเราแซนเทรเทอราปีใช่ไหมอืมค่ะเพลก็ดีเทอราปีก็ได้ใช่แซนเทรเพลก็ดีเทอราปีก็ได้นะของคุริตนะคะมั่วจริงนะคะก็เชิญนะคะเรียนเชิญนะแต่ว่าถ้าเป็นของเอนิแกรมฮิปเซอร์ก็จะตอนนี้ก็จะมีDefense Mechanism Into the Unknown นะคะจะเป็น Defense แบบแซบนะคะใครลง Defense แล้วลงคอร์สนี้อีกได้นะเพราะว่าเป็นคอร์สที่ทำให้เราสังเกตตัวเองคนที่สังเกตตัวเองมาสักพักแล้วเนี่ยค่ะรู้ความเป็นเราเนาะที่แท้จริงนะคะแล้วก็สามารถที่จะแชร์ได้นะคะถ้าแชร์ไม่ได้เดี๋ยวช่วยเนาะเราช่วยดูแลกันอยู่แล้วเป็นสามเหลี่ยมนะคะอ่ะตามนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะขอให้รักษาสุขภาพเนาะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะไม่ได้ใส่แมสเพราะว่าไลฟ์ที่บ้านนะคะไม่ได้ออกไปไหนขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะถ้าสมมติว่าวันนี้มีคำพูดหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ไปกระทบกระเทือนตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีต้องขออภัยมาณที่นี้อโหสิกรรมให้ด้วยนะคะอโหสิกรรมให้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันจนจบนะคะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าเมื่อชาติต้องการนะคะบ๊ายบาย